ว้าวพร้อมมากเลยนะคะเพลงนี้โดยเฉพาะเสียงของคุณเพียงดีนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของ Seeds of Democracy นะคะในหัวข้อด้วย2มือ2ตีนของสุขาจะเปลี่ยนฟ้าพลิกดินเถวินฝันค่ะคุณเพียงดีคะรู้สึกว่าคุณเพียงดีได้จะเก่งทุกอย่างเลยนะคะโอ้ไม่ที่น่าอิจฉาเป็นคนกล้าทำทุกอย่างมากกว่าครับเพราะความกล้าถ้าเรากล้าในสิ่งมันไม่ทำร้ายใครอาจจะทำร้ายหูผู้ฟังนิดหน่อยครับทำร้ายอารมณ์บ้างนิดหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าเป็นความกล้ามากกว่าคุณสีอะไรที่มันเป็นเชิงบวกเนี่ยเราก็ทำกันนะครับอะไรที่มันทำเพื่อเจตนาที่ดีเนี่ยเราก็กล้าทำกันไปนะครับทีนี้แน่นอนเราต้องกล้าในส่วนอื่นด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการจะช่วยกันดึงพี่น้องคนไทยเรามาเป็นพี่น้องร่วมขบวนปฏิวัติที่จริงเราประสบความสำเร็จแล้วนะในช่วงการเลือกตั้งเนี่ยที่เราได้คะแนนเสียงนะสามารถจะเป็นพรรครัฐบาลโดยที่อีกฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจะใช้กลเม็ดเด็ดปลาใดๆมาจัดการพวกเราได้แต่ตอนนี้ในเรื่องความพยายามในการที่จะทำร้ายพรรคของประชาชนเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับคุณศรีพอจะมองเห็นทีท่าไหมครับว่าฝ่ายนู้นเนี่ยเขาพยายามจะป้ายสีพวกเราแล้วก็ปูทางไปสู่การล้มล้างพรรคของประชาชนยังไงบ้างตรงนี้นะคะอย่างเรื่องของหมอตุลเนี่ยที่แล้วก็เรื่องของฎีกาที่เขาพูดถึงกันนะคะฎีกาที่เสื้อแดงได้ยื่นมาแล้วกี่ปีนะคะ3ปีหรือคะครับอย่างน้อยน่าจะ3ปีครับตรงนี้นี่จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเรียกว่าอะไรคะทำลายรัฐบาลได้สีมองตรงนี้ค่ะน่าคิดนะเรื่องของฎีกาเอาฎีกาก่อนแล้วกันนะผมถามคุณโบคุณสีเอาเป็นว่าผมช่วยจัดรายการด้วยแล้วกันนะถามคำถามนะก็คุยกันไปเรื่องของฎีกาเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจนะครับว่ามันโผล่ขึ้นมาทำไมพี่น้องเสื้อแดงหลายคนอาจจะบอกว่าให้คุณทักษิณมันจะต้องตะหงิดเรื่องเข้ามาเมืองไทยว่าจะเข้ามาทำหาอะไรนะพูดขนาดนี้เลยนะเข้ามาทำหาจะรีบเข้ามาทำหาอะไรมากมายเนี่ยนะอะละคุณโอคุณสีมองตรงนี้ยังไงการที่ยกเรื่องของฎีกาที่ยื่นมา3ปีที่แล้วทั้งเพื่อไทยเองก็ทำนะครับทั้งนปชเองก็หนุนทักษิณเองก็เต้นๆในเรื่องพวกนี้พวกเราคิดว่ายังไงเชิญคุณโอค่ะคุณโอหลุดไปปะคะมีการวิจารณ์มากเลยนะคะในเรื่องนี้ว่าทำไมถึงยกมากันตอนนี้ปิดไปไว้ครับค่ะคือคุณโอคือนี่ครับผมมองว่าถ้าไม่ผิดเราไปขอฎีกาอะไรเขาทำไมถ้าเราไปขอฎีกาเขาก็เท่ากับแสดงว่าเรายอมรับว่าเราผิดสิอีกอย่างนึงก็คือฎีกาเราก็คือเท่ากับเอารายชื่อมวลชนของเราไปยื่นให้เขาดูพร้อมชื่อพรรคที่อยู่อะไรใครเป็นใครอะไรยังไงครับแล้วคุณศรีแล้วครับคือยังไงครับก็หลายคนที่วิเคราะห์กันนะฮะทั้งที่ศรีอ่านสำหรับศรีเนี่ยศรีเห็นด้วยกับคุณโอถ้าคือเราไม่ผิดไม่รู้จะขอไปทำไมแล้วก็มีคนวิจารณ์กันหลายอย่างว่าในส่วนที่ทำไมกักมาตั้ง3ปีแล้วเพิ่งมาพูดกันตอนนี้เหมือนกับจะพยายามให้คือดึงพวกดึงหมายถึงดึงพวกสีพวกประชาชนที่ยังไม่ได้คือพวกที่สีขาวที่ทุกคนก็กำลังแย่งมวลชนกันตรงนี้นะคะให้มองว่าเนี่ยเห็นไหมยิ่งนักขึ้นมาแล้วก็มีการชงเรื่องนี้ทันทีเพื่อที่จะช่วยคนคนเดียวคือคุณทักษิณนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการแย่งมวลชนไปทางหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ในส่วนนี้นะคะว่าที่ทำทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเพื่อทักษิณคนเดียวเท่านั้นคุณพิมพ์ดินว่าไงคะนะฮะโยงประเด็นได้ดีมากๆเลยนะครับทั้งคำถามประเด็นครับเรื่องของตรงนี้นะมันทำให้ผมนึกถึงคำเตือนของคุณแอนตี้นะซึ่งช่วงหลังคุณแอนตี้ค่อนข้างจะลึกซึ้งเลยครับแกก็บอกว่านี่มองการเมืองเนี่ยอย่ามองในสิ่งที่เราเห็นอย่างเดียวอย่าเอาความรู้สึกเป็นผิวเผินเนี่ยไปจับแล้ววัดแล้วก็สรุปข่าวออกมาเลยนะครับผมถึงออกมาเตือนพี่น้องว่าเพื่อไทยเนี่ยทำงานอยู่ในกรอบที่มันจำกัด
ครับในมิติที่มันซับซ้อนเพราะนั้นถ้าจะในบางเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อแล้วก็เรื่องนี่แหละสถาบันนี่แหละเป็นเรื่องที่เพื่อไทยเนี่ยสูญเสียงไม่ได้นะครับอันตรายถ้ามวลชนไม่พร้อมถ้าเราไม่พร้อมปักดิบเนี่ยเพื่อไทยเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดีไม่ดีจะทำงานอะไรไม่ได้นะเขาก็ต้องเล่นตามเกมของเขาแต่ว่าผมคิดว่านะครับในกรณีตรงนี้เนี่ยถึงแม้ผมจะเห็นด้วยกับคุณโอคุณศรีว่าเออไม่ผิดแล้วจะไปขออภัยโทษทำไมนะครับหรือแม้กระทั่งว่าแล้วคุณทักษิณจะรีบเข้ามาทำอะไรมันมีอะไรให้พิศวงนะเมืองไทยสภาพตอนนี้เนี่ยมันพร้อมสำหรับการเข้ามาแล้วหรือนะครับเข้ามาแล้วจะเป็นชนวนสายล่อฟ้าทำให้เกิดการลุกคือหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วแทนที่จะได้ทำงานแล้วก็แก้รัฐธรรมนูญอะไรไปเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นยืดยาวไปแต่ว่า นะซึ่งผมเห็นด้วยนะฮะในเรื่องเหล่านี้ก็ได้ตั้งคำถามในฐานะคนที่เป็นห่วงนะครับก็มองตรงนี้อยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าในเชิงรุกเนี่ยเพื่อไทยทำเป็นนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปจัดการกับอย่างย้ายคุณทวินอย่างเงี้ยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่กล้าย้ายก็ทำเต็มที่เขาต้องดูกรอบกฎหมายอยู่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของสถาบันเนี่ยนะครับถ้าจะต้องอย่างเชิงกันนะมันก็ต้องแย่ใช่ไหมครับถ้าอย่างเชิงกันก็ต้องแย่เพราะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าเอากระแสของทางเพื่อไทยและคุณทักษิณเนี่ยมาเป็นกระแสของการปฏิวัติประชาชนนะครับผมบอกแล้วว่าทักษิณเนี่ยเป็นทั้งพลังที่สำคัญที่สุดและเป็นทั้งอุปสรรคที่สำคัญของการก้าวไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ถ้าคุณทักษิณตายเมื่อปีที่แล้วนะครับป่านนี้ประชาชนลุกฮือไปแล้วแล้วก็ประเทศไทยไม่มีรัชกาลที่9แล้วครับไม่มี10แล้วจบแต่ว่าถ้าคุณทักษิณยังอยู่เนี่ยมันก็ต้องสู้กันในกรอบนี้ทำไงได้ล่ะครับในเมื่อคุณทักษิณก็อยู่ในหัวใจของพี่น้องคนไทยหลายส่วนนะครับแล้วพี่น้องคนไทยเองก็รับคุณทักษิณไว้ในอ้อมใจมันก็ต้องเดินทางคู่กันไปแล้วการสู้คู่กันไปเนี่ยแทนที่เราจะไปหักดิบกันมันก็ต้องมาอ่านทางรัฐสภาใช่ไหมครับเขาฆ่าฟันเราที่ผ่านมาที่จริงเราพร้อมที่จะลุกฮือได้แล้วประเทศชาติเสียหายขนาดนั้นถ้าจะเอาเหตุผลมาอ้างเนี่ยสมัย14ตุลา16นะครับ6ตุลา19เหตุผลของการลุกฮือเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลย14ตุลา16นั่นก็แค่เรื่องฮอตกแล้วก็เอาฮอของรัฐแผ่นดินเนี่ยโดยทหารไปล่าสัตว์แค่นั้นเองใช่ไหมฮะแค่นั้นอ่ะมันก็เป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วทำให้เกิดการลุกฮือได้เรามีเหตุผลที่จะลุกฮือมากมายครับแล้วมวลชนเราก็เยอะกว่า14ตุลาด้วยตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราถือว่าบ้านเมืองเราเอ้าก็โอเคนะมันมีผลโดดของกลุ่มทั้งคุณทักษิณทั้งเพื่อไทยแล้วก็มีเรื่องยุ่งเหยิงต้องชำระสาสางกันเมืองไทยเราเองก็เมืองพุทธพี่น้องกันก็ไม่อยากจะลุกมาฆ่าฟันกันทันทีทันใดเราก็ยอมรับตามกฎกติกาและคนไทยเราก็มีความเป็นอารยะครับไม่ได้ใช้กำลังกันแบบหุ่มบ่ามคนเสื้อแดงเนี่ยต้องน่าชื่นชมนะครับเราก็สู้กันตามวิถีประชาธิปไตยแต่มาถึงวันนี้เนี่ยนะตามวิถีประชาธิปไตยเนี่ยคุณทักษิณก็มีผลประโยชน์มีความชอบธรรมมีเรื่องศักดิ์ศรีของครอบครัวที่เขาต้องกอบกู้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับก็ต้องทำกันไปแล้วมันก็สมเหตุสมผลนะครับอะไรหลายเรื่องที่ดินราชบงราชนาเนี่ยนะครับคุณทักษิณเขาก็นะนักธุรกิจอ่ะเราก็รู้กันอยู่นะครับเขาก็ต้องทำตรงนั้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ประกันได้ว่าทหารจะไม่ออกมาทำลายล้างประชาชนแล้วเราก็หวังว่าคดีความในเรื่องกฎหมายบิน112อะไรต่างๆเนี่ยการตามล้างตามล่าเสื้อแดงเนี่ยก็จะลดลงแล้วระบบราชการกลไกต่างๆสื่อต่างๆก็จะเริ่มเกรงใจเสื้อแดงมั่งแล้วก็อยู่กันแบบปรองดองแบบเป็นมิตรนะครับอยู่บนหลักของความเป็นมีอารยธรรมเพื่อไทยจะต้องทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นวันนี้ผ่านมาแค่2สัปดาห์เราไม่จะไม่คาดหวังอะไรมากมายแต่เพื่อไทยขอให้ทราบไว้ว่าสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือตรงนี้นะครับการที่เอาเรื่องของคุณทักษิณเข้ามาไวเกินไปเนี่ยหัวข้อข่าวของฝ่ายตรงข้ามก็แน่นอนเขาใช้มาเป็นประเด็นอยู่แล้วครับเข้ามาทำงานหวยไม่ได้เรื่องนะแก้ไขปัญหาน้ำเนี่ยช้าคุณปูเองก็แบบหน่อมแน้มนะไม่มีศักยภาพความเป็นผู้นำซึ่งนี่มันใส่ร้ายหมดนะครับสองสัปดาห์จะเห็นอะไรกันมากมายแต่สิ่งที่เขาจะเถียงไม่ขึ้นเลยคือกรณีของคดีความแม้กระทั่งว่านะการที่คุณทักษิณเข้าไปประเทศนู้นประเทศนี้ได้นะครับหรือว่าคดีความของรัชดาเนี่ยนะคืนทรัพย์สินให้คุณหญิงอ้อไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคดีความคุณทักษิณเนี่ยก็ยังถือว่า
ยังผิดอยู่ในฝ่ายตรงข้ามก็พยายามว่าผิดอยู่คือโอเคละฮะในเรื่องของการที่จะเอาคืนตรงนี้เนี่ยความชอบธรรมให้กับคุณทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องต้องทำแล้วเราก็ดีใจด้วยแต่ว่าขั้นตอนการที่จะเดินต่อไปเนี่ยนะครับในกรณีที่จะไปอภัยราชทานอภัยโทษตอนนี้รู้สึกจะเล่นกันตามแง่มุมทางกฎหมายเนี่ยอาจจะเป็นแค่การจุดประเด็นนะครับเป็นการโยนหินถามทางหรือว่าเป็นการรุกเป็นการโยนไปให้ดูทีท่าของฝ่ายทางวังว่าจะเป็นยังไงพี่น้องคนไทยขอให้รู้ว่านั่นเป็นเกมที่เขาเล่นกันสองฝ่ายแต่ว่าภารกิจหลักของประชาชนนี่คือการก้าวพ้นสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับเพื่อกำกับนักการเมืองเพื่อไทยต่อไปก็ต้องรับใช้ประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็ระบบการเมืองระบบการปกครองทั้งหลายระบบข้าราชการทั้งหลายแม้กระทั่งสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยก็ต้องมารับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาตินะครับทำยังไงให้ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนก็ต้องใหญ่ขึ้นมาจริงๆนะเพราะฉะนั้นอย่ามองคุณทักษิณอย่ามองเพื่อไทยอย่ามองนปช.เป็นผู้นำของเรานะครับต้องมองว่าเขาเป็นผู้ไปรับใช้เราอันนี้ต้องย้ำอย่างนี้เลยเขาเป็นผู้รับใช้เรานะครับเพียงแต่ว่าเขาในเมื่อเราเป็นให้เขาเป็นตัวแทนเราเนี่ยเขาก็มีเกียรติฐานะที่เป็นตัวแทนเราเราก็ให้เกียรติเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนนะกันเต็มที่นะครับโอเคเนาะผ่านที่ไปที่ประเด็นอื่นต่อไหมครับค่ะยังมีความเห็นเพิ่มเติมจากคุณนายกายนะคะขอบคุณคุณนายกายค่ะในความเห็นของผมนะครับคิดว่าฎีกาตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับยาหรืออาหารที่มันหมดอายุป่ะคะที่มันหมดอายุหรือเปล่าคะไม่ว่าใครได้กินมันก็มีโทษนั่นก็คือว่าถ้าฎีกาเนี่ยในท้ายสุดเนี่ยมันก็จะเป็นคุณแก่ฝ่ายเรามันก็จะเป็นโทษกับทักษิณในระยะยาวแล้วคิดหรือว่าทักษิณจะไม่โดนลอบสังหารในประเทศไทยหากว่าท้ายที่สุดแล้วฎีกามันเป็นโทษแก่เราผลก็คือว่ามันจะเป็นผลดีแก่ทักษิณในระยะยาวอย่างน้อยก็คือไม่โดนลอบสังหารได้อย่างแน่นอนแต่ถามว่ามวลชนที่มันมีหลายหลากความคิดเห็นเนี่ยจะผิดหวังกับฎีกาและเป็นผลทำให้มวลชนสายปฏิวัติเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งรวมถึงคนที่ไม่ใช่เสื้อแดงก็จะมาเป็นมวลชนสายปฏิวัติแล้วจะไม่คิดหรือว่าจะเป็นชนวนในการลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนแล้วก็คุณท่านประชาธิปไตยนะคะก็บอกว่าผมเห็นด้วยแล้วไม่เข้าใจทำไมต้องรีบเรื่องประเด็นท่านทักษิณทำไมไม่แก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนก่อนค่ะขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะทั้งคุณหยากายและคุณท่านประชาธิปไตยที่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมค่ะคุณปิติมุนค่ะเพื่อไทยทำนะคะเรื่องปากท้องนี่ทำแล้วทำอย่างเข้มแข็งด้วยเพราะมันเป็นจุดแข็งของเพื่อไทยเข้าทำ15วันนะเราจะเอาอะไรกันจะให้หวังผลอะไรมากแต่ว่าแค่15วันนี่ก็ทำได้มากกว่าไอ้พวกนั้นที่อ้างว่าจะทำ99วันนะครับน้ำมันใช่ไหมค่าครองชีพต่างๆเริ่มแก้ไขแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการจะแก้ปัญหาเนี่ยเขาไม่ใช่อยู่ๆไปแก้เลยการมาเป็นรัฐบาลก็ต้องไปศึกษาก่อนว่านะความชอบธรรมกรอบหรือความสอดคล้องกับระเบียบต่างๆมันต้องมีกับการอย่างการจะไปช่วยพี่น้องน้ำท่วมก็ต้องไปดูก่อนว่าตรวจสอบก่อนนะครับก็ใครเดือดร้อนขนาดไหนนะครับก็ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่จังหวัดเนี่ยลงไปหาข้อมูลแล้วก็สรุปขึ้นมาว่าความเสียหายมันอยู่ตรงไหนใครบ้างนะกี่รายแล้วความช่วยเหลือจากรัฐบาลถึงจะลงไปได้แล้วตอนนี้คุณปูเองก็ให้ตัดบั่นทอนขั้นตอนต่างๆนะให้มันสั้นลงนะครับการอนุมัติงบประมาณให้มันทันเวลาประชาธิปัตย์มันทำไม่ได้นะในลักษณะนี้ขนาดมีเงินมีทองกองเต็มมือนะครับกู้มาจนเต็มมือแต่มันทำงานล่าช้าเพราะหัวใจมันไม่ได้อยู่ที่ประชาชนตอนนี้อภิสิทธิ์บอกว่านี่จะลงไปอยู่คู่กับประชาชนแล้วนะตอนนี้นี่ตั้งรัฐบาลเงามาแล้วเนี่ยนะไอ้พวกแต่ละคนนี่ก็ตลกแล้วนั้นนะรัฐมนตรีต่างๆแต่ละคนนี่ดูไม่ได้นะครับก็จะทำตัวเป็นรัฐบาลเงาติดตามรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าเขาจะติดดินนะจะลงไปติดดินคือเป็นรัฐมนตรีที่ลงไปทำงานกับประชาชนเพราะฉะนั้นเราเห็นหน้าของอภิสิทธิ์เนี่ยโผล่ตามสื่อต่างๆไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนเสือกเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ว่าก็ยังมีบ่นว่าไปหลายที่เขาก็ยังไม่ต้อนรับคือคนอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะหวังให้พี่น้องเสื้อแดงต้อนรับอีกก็ไม่ได้ละถ้าปากยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่ความคิดยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่นะครับหวังผลทางการเมืองแค่นั้นนะคุณลงไปเพื่อให้ได้ผลทางการเมืองไม่ได้มีความจริงใจเสียแต่ต้นพฤติกรรมที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันบอกแล้วว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่ข้างประชาชนความคิดของคุณยังเป็นแบบอำมาตย์นะครับเพราะนั้นการคิดแบบประชาชนแบบอำมาตยชนเนี่ย
มันยังไงก็ตามมันจะเข้าไม่ถึงสไตล์ของพี่น้องประชาชนผมไม่เชื่อว่าประชาธิปัตย์จะทำอะไรได้งอกเงยถ้ายังไม่ลดสันดานนะครับไม่เปลี่ยนสันดานของการเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแล้วเล่นในสิ่งที่มันไร้สาระสิ่งที่ควรจะทำตอนนี้เนี่ยควรจะมาช่วยกันทำงานโอเคละถ้าพี่น้องเสียหายนี่ก็ออกไปช่วยกันแต่ไม่ต้องมาพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะครับก็ทำกันไปแย่งกันทำความดีครับแล้วก็เรื่องของการที่จริงเรื่องของการที่จะไปตรวจสอบรัฐบาลผมเป็นสิ่งที่สมควรทำนะครับเราต้องให้มีพรรคที่เป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งเพื่อเป็นการทดสอบสมรรถภาพของรัฐบาลนะครับว่าทำงานและตรวจสอบรัฐบาลด้วยซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นประชาธิปไตยต้องมีตรงนี้แต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยต้องรู้จักค้านแบบมีระยะนะครับไม่ใช่ลุกขึ้นมาค้านเอาสมบัติสำนวนเป็นไปวันๆจะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่ดูกรอบความสมเหตุสมผลหรือว่าความจริงเลยเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับซึ่งประชาธิปัตย์ก้าวไม่พ้นตรงนี้ถ้าก้าวไม่พ้นตรงนี้ก็เตรียมเป็นฝ่ายค้านไป8ปี12ปี20ปีอาจจะลบตลอดชาติไปเลยนะครับก็วันนี้ผมค่อนข้างจะระบายอารมณ์หน่อยนะพี่น้องคงจะพอจับเสียงได้ว่ามันมีกระแสกระแทกกระทันอยู่ในความคิดอยู่ก็เป็นความอึดอัดครับก็คงจะไม่ต่างจากพี่น้องเราที่รับทราบข้อมูลมานะครับ แต่ว่าในเรื่องของกลับมาที่เรื่องฎีกาเนี่ยครับให้มองกรอบอย่างเงี้ยว่ามันเป็นเรื่องที่ทางนั้นเขาต้องเล่นกันนะครับแล้วถ้ามองการเมืองเนี่ยกลับไปที่ความคิดของคุณแอนตี้นะครับอีกครั้งหนึ่งว่าต้องมองอย่างเข้าใจมองอย่างรู้เชิงอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นบททดสอบของพี่น้องแสดงอย่างยิ่งเลยครับเราอย่าไปมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็นะวิพากษ์วิจารณ์กันไปโดยที่เราไม่ได้คิดให้ถ่องแท้อันไหนที่ไม่เข้าใจพยายามคิดหลายด้านเหมือนที่พี่น้องเราที่ส่งความคิดเข้ามาเนี่ยนะอย่างการวิเคราะห์เรื่องฎีกาเนี่ยมองหลายด้านมองนั้นมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะหรือมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าตรงนี้มันจะทำให้เราเกิดความคิดแตกยอดแล้วก็เข้าใจครับเราอาจจะไม่แน่ใจอ่ะอย่างผมเองก็นั่งวิเคราะห์กันไปตามนี้ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นความจริงคืออะไรเนี่ยผมอาจจะไม่ใช่คำตอบของความจริงทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยมันทำให้พวกเราคิดว่านี่ความเป็นไปได้มันเป็นอย่างนี้นะไม่เมื่อเอาข้อมูลหลายสายมารวบรวมกันแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความเข้าใจที่มันตรงความเป็นจริงมากขึ้นแล้วถ้าจะต้องตัดสินใจหรือว่าจะรักษาสถานภาพของจิตใจของตัวเองความเชื่อความคิดความรู้สึกแล้วก็การก้าวเดินต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่หลงกลนะครับไม่ไปหลงกลใครแล้วก็ไม่เกิดการแตกแยกกับคนของพวกเรากันเองนะครับแล้วก็ไม่หลงไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของฝ่ายตรงกันข้ามครับคุณโอคุณจีครับค่ะเชิญคุณโอค่ะก็ของผมก็คงไม่ค่อยมีอะไรคุยครับเพราะว่าก็ที่คุยก็คุยไปแล้วฮะของคุณสีต่อได้เลยครับค่ะตอนนี้คุณเพียงดินจะพูดถึงการรุกคืบแล้วใช่ไหมคะเพื่อการปฏิวัติประชาชนเนี่ยค่ะครับมันมีสองส่วนนะเรื่องสื่อกับการแย่งมวลชนเนี่ยคือผมเน้นที่สื่อก่อนการแย่งมวลชนส่วนแรกจะบอกการจัดการกับสื่อส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของว่าเสื้อแดงเราเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะครับเอาแบบไวๆเลยนะยุทธวิธีสำหรับแนวรบสื่อและการแย่งมวลชนเนี่ยนะผมถือว่าความจริงนะอันนี้พี่น้องเราก็รู้กันมาแก่ใจว่าความจริงเนี่ยคืออาวุธสำคัญที่สุดนะฮะแล้วเราจะต้องให้ความจริงเนี่ยมันแผ่กระจายไปสู่สังคมไทยให้มากที่สุดความจริงมีหลายส่วนนะครับความจริงในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อันนี้คุณศรีก็ทำกันต่อลุยกันต่อนะครับพี่น้องที่ทำกันแล้วก็ทำกันต่อคุณแอนตี้นะครับแต่ว่าความจริงมันยังอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องใส่เข้าไปความจริงเรื่องความเสียหายของที่รัฐบาลประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยกับภาพรวมที่ผ่านมาเนี่ยได้สร้างไว้กับประเทศชาติความจริงเกี่ยวกับความเสียหายทางเชิงสังคมและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ความจริงที่สำคัญที่สุดตอนนี้เร่งด่วนที่ต้องทำก็คือความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของคนเสื้อแดงที่หลากหลายนะครับที่ถูกข่มเหงบังคับถูกบั่นทอนสิทธิเสรีภาพนะและสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นมากมายผมดีใจที่พี่น้องที่ออกจากมานะครับรายการคุณตรีชดาก็นำพี่น้องเราออกมาพูดสนทนาภาษาประชาชนรายการของเอเชียอัปเดตถือว่าดีนะครับ
เป็นสาระของเสื้อแดงเลยมากทีเดียวแต่ว่ากระแสมันอาจจะเป็นลักษณะว่าแดงจ๋ามากๆเลยครับมันอาจจะให้มีลักษณะที่มีความเป็นกลางมากขึ้นอาจจะคือข่าวเนี่ยนะมันเสนอหลายด้านได้นะครับก็พยายามให้เป็นตัวอย่างของข่าวที่ดีแต่แน่นอนละยังไงเราก็เลือกข้างอยู่แล้วอยู่แดงนะครับอยู่ประชาธิปไตยก็แดงตรงไหนถึงประชาธิปไตยเรื่องราวของคนเสื้อแดงทุกแง่มุมไอ้ที่มันบอกเราพูดในกรอบความจริงนะครับเรื่องของเสื้อแดงต่างๆไอ้เผาบ้านเผาเมืองที่ว่ากันมาเนี่ยเราต้องมาแก้กันตรงนี้ด้วยความจริงเอาเสียงของพี่น้องประชาชนขึ้นมาในช่วงที่มีการปฏิวัติมีการรัฐประหารมีการฆ่าฟันพี่น้องประชาชนเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างต้องให้เสียงเราที่ปรากฏให้มันชัดพี่น้อง NGO จัดการให้มันชัดพี่น้องที่เป็นแวดวงวิชาการดุผมเห็นไงบ้างอาจารย์สมศักดิ์ครับออกมาเลยครับออกมาพูดความจริงสร้างกลุ่มพบอาจารย์ขึ้นมามันมีพลังอ่ะนะครับเอาความจริงให้มันปรากฏเดี๋ยวมันจะมีสื่อเกิดมากขึ้นคนอย่างอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งมีแนวคิดที่ทำให้เราคิดในแง่มุมที่มันแหลมคมนะครับแตกต่างก็ต้องให้มามากขึ้นนักวิชาการที่ดีเนี่ยมันมีอยู่เยอะนะครับก็ให้เถียงกันเอาต้องใส่เหลืองหัวเหลืองด้วยแล้วก็นักวิชาการที่มีสาระด้วยพี่น้องประชาชนเรานี่ก็จะตัดสินกันเองครับเรื่องราวของเสื้อแดงในมุมความจริงของคำว่าแดงอันนี้ผมคิดว่าสำคัญเลยสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามจะทำมาตลอดคือว่าให้ตีความซะว่าถ้าพูดแดงแล้วเนี่ยต้องเป็นพวกเผาบ้านเผาเมืองต้องเป็นพวกควนบ้านควนเมืองพวกที่จะล้มล้างประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแล้วนำไปสู่สิ่งใหม่ที่มันอันตรายหรือว่าเป็นพวกสนับสนุนคุณทักษิณนะครับเป็นทาสของคุณทักษิณพวกนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกถ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่า labeling ครับเวลาเราจะโจมตีใครสักคนเนี่ยนะครับเราจะให้ร้ายใครสักคนเนี่ยเราก็ใส่สร้อยหรือว่าใส่คำใส่ label ใส่ไอ้เครื่องหมายเข้าไปอย่างเหมือนว่าดีแต่พูดเนี่ยนะครับดีแต่พูดเนี่ยบังเอิญว่านะมีคนเสนอเพราะมันติดกระแสพวกเขาก็จะใช้กลยุทธ์เดียวกันก็คือสร้างกระแสแดงเนี่ยแดงเผาบ้านเผาเมืองก็พยายามจะใช้ครับแต่ว่าในเมื่อมันไม่อยู่ความจริงตอนหลังก็พยายามจะบอกรัฐบาลคุณครูว่าเป็นรัฐบาลดีแต่โม้ครับแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ติดตลาดเพราะอะไรก็เพราะว่าความจริงเนี่ยเขาทำงานแค่15วันหาข้อโม้ได้ไงใช่ไหมครับต้องให้เวลาเขาแล้วก็ฝีมือแล้วก็เชื่อว่าเพื่อไทยจะทำได้ดีแต่ว่าดีแต่โม้ไม่ได้เพราะผลการประกาศผลชัดเจนราคาน้ำมันอะไรต่างๆนะครับเราเห็นกันชัดเจนการช่วยเหลือชาวบ้านในคุณปูนี่เป็นนายกปุ๊บก็ลงไปเลยนะขณะนี้พี่อภิสิทธิ์เนี่ยกว่าจะเยื้องญาติยื้องญาติไปได้เนี่ยใช้เวลานะแล้วชาวบ้านเดือดร้อนไปหลายวันพอไปปุ๊บก็ตีนไม่ถึงน้ำประเภทคุณหนูที่ต้องมีคนจับไม้ถือมือเราก็เห็นกันอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะทำก็คือตีขุมคำว่าแดงเนี่ยให้ไปรวมกับเขาใช้คำว่าเทคนิคการแอสโซเชชันให้มันไปยึดติดกับความคิดที่มันไม่ดีพอพูดแดงปุ๊บเนี่ยแดงจะต้องไปใส่เลวร้ายใส่เสียหายไปหมดที่ผ่านมานี่เราเสียหายเยอะนะครับผมมีพี่น้องที่ในแคนาดานี่แล้วก็พี่น้องในอเมริกาเนี่ยที่ได้ไปพบปะกันเนี่ยนะครับก็ค้นพบว่าหลายส่วนเนี่ยยังเป็นส่วนที่มีการศึกษาที่เคยทำงานด้วยกันมาเคยคบค้าสมาคมกันมาเนี่ยพอมาเจอกันอีกก็ค้นพบว่าเป็นเหลืองไปเยอะนะครับเหลืองเนี่ยเขาปัญหาอยู่ที่ว่าเขามองแดงว่าหนึ่งเป็นพวกรับใช้ทักษิณแล้วเขาเกลียดทักษิณนะครับพอเกลียดทักษิณปุ๊บไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่ารับข้อมูลด้านเดียวมาตลอดนะครับก็ความเกลียดทักษิณเนี่ยเอาออกไปไม่ได้พอออกไม่ได้ปุ๊บเสื้อแดงก็ถูกเอามาโยงกับทักษิณนะครับรับใช้ทักษิณเป็นพวกถูกซื้อแล้วก็อีกอันคือเลือกใช้ความรุนแรงเผาบ้านเผาเมืองเขามองพวกเราเนี่ยเป็นอันธพาลออกไปยึดถนนไปทำความเดือดร้อนให้ญาติพี่น้องเขาแล้วก็ที่สำคัญคือเผาบ้านเผาเมืองเขาไม่มองเลยว่าเราไปเรียกร้องอะไรเขาไม่มองเลยว่าเราถูกกระทำกันอย่างไรบ้างความจริงเหล่านี้จะต้องปรากฏให้มันชัดในสังคมไทยแต่ว่าเราจะนำเสนอยังไงนะนำเสนอในลักษณะที่ให้มันคนเขาเข้าใจความจริงโดยที่ไม่มองว่าเราเนี่ยมีเจตนาจะนะจะมีผลทางการเมืองอย่างเดียวเราต้องให้เป้าหมายของการพูดถึงความจริงเหล่านี้เป็นสาระปัญหาของประเทศไม่ใช่ปัญหาคนเสื้อแดงแต่เป็นปัญหาของประเทศนะครับเป็นปัญหาของประชาธิปไตยไทยแล้วปัญหาเหล่านี้มันกระทบคนทุกหมู่เหล่าถ้าของแพงนะครับประเทศชาติเป็นหนี้เป็นสินยอมรับกันหมดเลยทั่วน้ำมันแพงน้ำมันปาล์มแพงเนี่ยรับผลเหมือนกันหมดมันเป็นสาระปัญหาของประเทศของคนทุกคนในชาติ
และจะต้องให้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของต้นเหตุของปัญหามันออกมา1 1 2 3กษัตริย์องคมนตรีทหารสื่อนักวิชาการนัก NGO นะครับแล้วก็นักการอื่นๆนะครับนักการเมืองที่เป็นปัญหาต่างๆนี่ต้องตีกันให้ชัดเจนนะครับทีนี้ที่ผ่านมาเราตีกันเฉพาะในสื่อของเสื้อแดงตอนนี้มันถึงจุดที่ต้องให้ความจริงเหล่านี้มันแผ่ไปสู่กระแสของสังคมทั้งหมดแล้วอีกอันหนึ่งความจริงอันคือความจริงที่เกี่ยวกับความคืบหน้าและความเป็นไปได้ของความมั่งคั่งของประเทศไทยความหวังนะครับเมื่อกี้เราฟังเพลงความหวังความจริงและความหวังเนี่ยต้องคู่กันนะครับให้พี่น้องได้เห็นความหวังเพราะนั้นพวกนี้จะต้องความจริงเหล่านี้เนี่ยจะต้องแทรกเข้าไปอยู่ในสื่อในกระแสของสื่อสังคมในเมืองไทยให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกสำนึกถึงความจริงปัญหาต้นตอปัญหาต่างๆและเห็นความฝันเห็นมีความหวังอยู่เบื้องหน้าแล้วก็มีอุดมการณ์ต่างๆมองไปในทิศทางที่มันเป็นบวกร่วมกันอันนี้คือยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับแนวรบทางด้านสื่อและมันก็จะเป็นยุทธวิธีที่สำคัญด้วยในการที่จะแย่งมวลชนเข้ามาเป็นมวลชนปฏิวัติมวลชนประชาธิปไตยจริงๆซึ่งตอนนั้นอ่ะสีแดงอาจจะหายไปแล้วก็ได้อาจจะเป็นอันอื่นไปแล้วก็ได้นะครับเนี ่ยนะพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นบทสรุปว่าเรื่องของสื่อและการแย่งมวลชนเนี่ยกรอบความคิดอันแรกก็คือต้องอยู่บนความจริงและความฝันนะครับแล้วก็จะต้องมีการสร้างความรู้สึกร่วมไม่ใช่การแยกสีอันนี้สีเราเนี่ยเวลาใช้แดงแล้วแดงมันไม่เป็นแดงแบบสากลไม่เป็นแดงแบบแดงสำหรับทุกๆคนเนี่ยคนก็ใช้แดงมาแล้วก็จำกัดพวกเราอยู่ในกลุ่มคนแดงที่แดงเผาบ้านของเมืองแดงทักษิณแดงนปช.ซึ่งในความจริงแดงมันมีอยู่หลายเหล่าอ่ะแต่ถามว่าคุณสีคุณโอนี่เป็นแดงแบบไหนเนี่ยลองช่วยบอกให้ผู้ฟังทราบหน่อยไหมครับว่าอยู่ในกลุ่มที่เขาจัดไหมผมเป็นแดงเสรีชนเป็นแดงเสรีชนแดงเสรีชนแดงเสรีชนฮะแดงเสรีชนนี่เป็นกลุ่มคนแบบไหนฮะก็กลุ่มคนไม่เอาเจ้ากลุ่มคนตาสว่างไม่เอาเจ้าต้องการความเท่าเทียมกันครับแล้วคุณสีล่ะเป็นแดงประเภทไหนครับสีเป็นแดงโดเดค่ะแดงอิสระชนครับเป็นแบบไหนฮะไม่โดดจริงๆนะคุณสีที่แดงนานาชาติเป็นแดงที่ไปช่วยเหลือพี่น้องร่วมทุกข์นะพี่น้องที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเลยนะครับสีเป็นแรงงานนะคะเป็นแดงแรงงานมั้งคะสีแยกตัวเองไม่ออกครับว่าเป็นแดงอะไรจริงๆบอกว่าพอพูดว่าตัวเองเป็นแดงเนี่ยสีรู้สึกโดดเด่นทันทีรู้สึกไม่มีเพื่อนนะคะเพราะว่าคือคิดไม่เหมือนกันกับเขานะในขณะที่เขาเป็นแดงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่สีเนี่ยสีจะเป็นแรงงานตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็ที่บอกว่าไปช่วยสนับสนุนเนี่ยคือในสิ่งที่จะบอกว่าเป็นอะไรที่ถ้ามีความไม่ยุติธรรมอ่ะสีจะอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะต่อต้านให้ความไม่ยุติธรรมตรงนั้นนะคะค่ะนะเนี่ยแดงเราเนี่ยมันมีอยู่หลายเฉดมันมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดแต่เขาจะตีขุมว่าเป็นแดงนะแล้วก็ไปตีรวมกับภาพที่มันเป็นลบเพื่อจะใช้ประโยชน์ในการที่จะทำลายล้างขบวนการประชาธิปไตยและคนไทยหัวก้าวหน้าเห็นไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยผมถึงย้ำในเรื่องของการให้เสื้อแดงต้องสร้างไอเดนติตี้สร้างเอกอัตลักษณ์นะครับส่วนตัวของแดงให้มันชัดเจนอัตลักษณ์มันจะชัดเจนเหมือนกันยากมากถ้าสมมติเราไม่มาพูดกันเรื่องของปฏิญญาประชาชนเรื่องของเป้าหมายร่วมเจตนารวมร่วมของประชาชนหรือว่าความฝันอุดมการณ์ของประชาชนร่วมกันใหญ่ๆที่มันดึงคนอื่นเข้ามาได้เนี่ยนะถ้าเราไม่ไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้ความเป็นเสื้อแดงนี่มันถูกเบลอออกไปนะครับแล้วดีไม่ดีเขาก็จะถูกจำกัดตีขุมมากับอยู่กับแดงเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็แดงล้มเจ้านะครับซึ่งจริงๆเนี่ยล้มแดงล้มเจ้านี่ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับจริงผมอยากจะยืนอกรับด้วยซ้ำว่าก็ล้มเจ้าแต่เขามาเจ้าเนี่ยเจ้าคือใครเจ้าคืออะไรแล้วจะล้มแบบไหนเนี่ยมันต้องมาคุยกันไม่ใช่ว่าพูดล้มเจ้าปุ๊บต้องเป็นเรื่องเลวร้ายนะครับเป็นเรื่องฆ่าฟันหรือเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบนะผิดไม่เป็นประชาธิปไตยการล้มเจ้าเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยนะครับแต่ล้มแล้วเนี่ยจะเอาไปไว้หรืออยู่แบบอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสแบบจีนแบบไม่จีนแบบอังกฤษหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ย
สวีเดนมันก็ยังมีสิทธิ์เอาไว้ได้อยู่นะครับก็แล้วแต่จะไปแค่ไหนแต่ว่าล้มเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องเลวร้ายนะครับเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราถ้าเราใช้คำกันแบบผิวเผินนะครับเราไม่สร้างอัตลักษณ์ที่มันชัดเจนขึ้นมาไม่อธิบายความให้มันชัดแจ้งถึงความหลากหลายความจริงความลึกนะมันทำให้เราถูกนำไปใช้คำเหล่านี้ถูกนำไปใช้แล้วก็เพื่อผลประโยชน์ในการป้ายสีนะครับตอนนี้เสื้อแดงก็คงจะต้องถ้าเป็นเรื่องของการปฏิวัติในแนวรบสื่อและการแย่งมวลชนเนี่ยจะต้องทำให้อัตลักษณ์ของเสื้อแดงเนี่ยเป็นแดงสากลแดงเพื่อประชาธิปไตยแดงอารยธรรมนะครับเป็นแดงที่นะสร้างความรู้สึกร่วมกับคนทุกคนในชาติให้มีความรู้สึกว่าไอ้แดงนี่มันเป็นเรื่องของอุดมการเป็นเรื่องความรู้สึกดีๆเป็นเรื่องความพยายามความหวังนะในการที่จะทำให้ประเทศชาติมันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาให้กับคนทั้งชาติให้อนาคตเราเนี่ยมันสวยงามนะครับมีบ้านเมืองที่ส่งทอดไปให้ลูกหลานและลูกหลานมันไม่ด่าเราอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าจำมาถึงตรงนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยนะเราสร้างความรู้สึกร่วมไม่มีการแยกสีพูดความจริงสร้างความฝันขณะเดียวกันเราจะต้องมองสื่อเนี่ยนะฮะแบบค่อนข้างจะครบวงจรหน่อยนึงนะครับถ้ามองสื่อเนี่ยถ้าจะสู้กันแนวรบสื่อเนี่ยต้องมองสื่อระดับนานาชาติซึ่งทางคุณสีคุณโอผมเองก็มีส่วนในการที่จะช่วยกันกระพือกระแสในระดับสื่อนานาชาติสื่อต่างชาตินะครับแล้วมันก็มีสื่อระดับชาติที่ในเมืองไทยเราแต่สิ่งที่ต้องพูดคิดกันเพิ่มคือสื่อระดับชุมชนนะครับพวกนี้ถือเป็นสื่อคือตัวแปรที่จะส่งทอดข้อมูลความคิดต่างๆลงไปสู่มวลชนแม้กระทั่งหน่วยงานราชการนะครับองค์กรชุมชนต่างๆกลุ่มประชาชนเล็กๆกลุ่มมดแดงล้มช้างกลุ่มคุณนพพรนะครับกลุ่มคุณพะเยาเหล่านี้มันเป็นกลไกที่จะมาใช้ในลักษณะของสื่อได้ถ้าจะมองเรื่องการปฏิวัติสื่อเพื่อที่จะนะแย่งมวลชนเข้ามาเป็นประชาธิปไตยสร้างมวลชนให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องมองกลไกต่างๆเหล่านี้ให้มันครบนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สร้างความรู้สึกร่วมนะครับเอาภาพดีๆของคนเสื้อแดงต่างๆไปลบภาพคือขณะที่ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาพยายามสร้างใส่ร้ายมีพฤติกรรมการเมืองแบบลิเกนะครับแบบลิงหลอกเจ้าแบบน้ำเน่าเนี่ยเราก็ต้องพยายามเสนอภาพของคนเสื้อแดงที่เป็นสาระมีความเป็นอารยธรรมมีหลักการนะครับมีน้ำจิตน้ำใจมีความสุภาพเรียบร้อยพวกนี้ด้านดีๆเนี่ยเอาไปลบภาพเสียเนี่ยอันนี้เป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งเอาดีไปลบเสียแดงเราต้องสร้างภาพให้มันชัดเจนมีอุดมการณ์ที่ดีเพื่อคนทุกคนแล้วก็ทำความดีพูดดีนะกิจกรรมต่างๆที่ทำก็ต้องเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เชิงดีๆแล้วก็ไปกลบภาพของพวกที่มันไม่ดีเพราะนั้นต่อไปเนี่ยในเมื่อเรามีเนื้อหาสาระความจริงความฝันต่างๆภาพดีๆต่างๆเหล่านี้แล้วก็มองภาพของมิติของสื่อในแง่มุมต่างๆแล้วเนี่ยต่อไปเราก็ต้องสร้างให้มันสื่อมันเป็นรูปธรรมชัดเจนผมคิดว่าเพื่อไทยอาจจะต้องสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสื่อวิทยุทีวีและสื่อมวลชนอื่นๆนี้เพิ่มขึ้นครับหนังสือพิมพ์ต่างๆก็ต้องให้เปิดตัวขึ้นมีการสนับสนุนนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าก็ต้องมีคณะกรรมการที่มาควบคุมสื่ออันนี้เป็นเรื่องที่พูดกันมาหลายครั้งนะครับน่าจะต้องให้มีการกบวเนี่ยเป็นแค่พวกดูแลสื่อในเรื่องเนื้อหาความไม่ชอบทำไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ถูกหลักศีลธรรมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับคณะทำงานขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะตั้งให้ทำงานเป็นแต่ละปีไปแต่ว่าคณะทำงานเนี่ยจะต้องมีกรอบการทำงานกรอบการทำงานจะเป็นนโยบายเป็นเรื่องของจรรยาบรรณสื่อเนี่ยให้มันเป็นหลักกว้างๆสำหรับการไปประเมินการทำงานของสื่อเราจะให้สื่อควบคุมสมมติช่อง5เอาให้มีกลุ่มที่มีการเลือกตั้งขึ้นมาก็ได้โดยตัวแทนประชาชนเนี่ยเข้ามาดูแล้วก็มีกรอบกฎหมายนโยบายจรรยาบรรณต่างๆมาเป็นหลักกว้างๆให้เขาดูว่าจัดรายการแต่ละรายการเนี่ยนะครับนะอยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นหรือเปล่าอย่างเช่นเราเริ่มมีพูดถึงนะเรื่องของว่านักข่าวเนี่ยนะครับเวลาสร้างชื่อขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยพอมีชื่อพูดไปแล้วชาวบ้านฟังเนี่ยปรากฏว่าแทนที่จะเสนอข่าว2ด้านหรือเสนอข่าวแบบที่เป็นเสนอข้อมูลความเห็นความจริงจากหลายฝ่ายเนี่ยกลายเป็นว่าเอาความเห็นของตัวเองมาเป็นหลักอย่างคุณประยุทธ์เนี่ยกำหนดเนี่ยนะครับพวกนี้พวกรายการเล่าข่าวเนี่ยมันเป็นสาระเป็นปัญหานะอย่างพวกเราเองที่เรามาพูดเรื่องข่าวกันต้นรายการเนี่ยเราไม่ได้เสนอข่าวเป็นแบบผู้สื่อข่าวนะฮะ
เราเป็นคนที่เลือกข้างเป็นคอลัมนิสต์นะครับเอาขามาเสนอเพราะนั้นของเรานี่เอียงมาทางประชาธิปไตยแน่นอนเราพูดกันตรงๆเลยนะครับเอียงมาทางประชาธิปไตยแต่ว่าเรารักชาติรักคนไทยทุกคนแต่ฐานะที่เป็นสื่อมวลชนจริงๆในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทำอย่างพวกเรานี่ไม่ได้ครับถ้าจะทำก็ต้องยกตัวเองออกมาแยกมาต่างหากว่านี่ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญนะมาถามว่าไอ้สรยุทธ์เนี่ยมันเชี่ยวชาญด้านไหนอะมันอาศัยที่ได้อยู่หน้าสื่อนานๆเนี่ยคนเห็นหน้าบ่อยๆแล้วก็พูดได้มีโอกาสสัมภาษณ์คนดังในปุ๊บคนก็เลยคิดว่าไอ้นี่มันต้องแน่มันต้องมีความรู้แต่ถามว่าสรยุทธ์เรียนจบที่ไหนเรียนจบเรื่องอะไรมามีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านไหนมันไม่ได้มีจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณสรยุทธ์กำลังใช้ภาพและความศักดิ์สิทธิ์ความน่าเชื่อถือของตัวเองฐานะที่เป็นนักข่าวเนี่ยนะครับมาใช้ในการที่จะมีอิทธิพลกับความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนซึ่งตรงนี้ไม่ใช่หน้าที่ของผู้สื่อข่าวแล้วครับนะอันนี้ตรงนี้ก็ต้องมาจัดการกันให้ได้นะครับจะต้องให้มีสื่อต่างๆที่เป็นของประชาชนมากขึ้นและที่ผมอยากเน้นอีกนะก็ต้องคงคือเราเน้นว่าถ้าจะปฏิวัติประชาธิปไตยต้องปฏิวัติวัฒนธรรมการหลงงมงายเกี่ยวกับเรื่องของจักรวงนะครับเรื่องของไสยศาสตร์อะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเราคิดจะพัฒนาประเทศให้มันก้าวพ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยละครน้ำเน่านะอะไรบางอย่างที่มันมอมเมาประชาชนเนี่ยต้องเอาออกไปนะครับต้องให้การปฏิวัติสื่อเนี่ยสื่อของประเทศไทยเนี่ยเป็นสื่อที่ให้การศึกษาและให้ความรู้ให้กรอบมารยาทสังคมและวัฒนธรรมแบบใหม่มันมีกระบวนการพัฒนาสังคมเนี่ยผ่านสื่อด้วยนะครับสิ่งที่ผมชอบนะครับในกรณีสื่อก็อยากจะย้ำอีกทีกรณีของญาติของเหยื่อวัดปทุมเนี่ยคุณพะเยานะครับได้ออกมาแย่งชิงพื้นที่สื่ออันเป็นเรื่องที่ดีคุณนพพรไปคุยเรื่องของช่องเจ็ดสีนะครับนปช.สุราษฎร์ธานีก็ออกตอบโต้เรื่องของสุเทพเรื่องการที่จะใส่ร้ายป้ายสีรัฐที่แดงสิ่งเหล่านี้ออกมาแล้วมันมีพลังมีนปช.ชื่อนปช.ขึ้นมาจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ยังดีอย่างน้อยก็ให้เห็นว่ามีคนเสื้อแดงที่ใช้ชื่อนปช.เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยออกมาสู้แทนที่เพื่อไทยแล้วก็พรรครับร่วมรัฐบาลเนี่ยออกมาแก้ปัญหามาตอบโต้อย่างเดียวเนี่ยเราต้องให้เสียงคนจากหลายฝ่ายเนี่ยนะครับโหมไปโจมตีไปอะไรเขาเรียกอะไรไปปรามนะหรือว่าไปปรามไปดุด่าไอ้พวกที่ออกมาไร้สาระรายวันจากประชาธิปัตย์แล้วจากพรรครวมรัฐบาลหรือจากสมุนของอมาตยะรัฐที่อมาตยาธิปไตยเนี่ยนะครับที่มาออกมารายวันเนี่ยให้มันเสียงมาจากหลายๆเหล่าของคนแสดงทั้งหมดเนี่ยพอเราดูภาพรวมแล้วปุ๊บเนี่ยแนวรบด้านสื่อของเราก็เต็มสมบูรณ์เพราะมันมีกรอบทุกอย่างทั้งนอกประเทศในประเทศทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับชุมชนนะครับทั้งหมดที่สารรวมกันมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะนำไปสู่การแย่งมวลชนมาได้ทีนี้อันจบส่วนแรกแล้วคุณโอคุณศรีมีส่วนจะเสริมไหมครับในเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิวัติสื่อเป็นคุณโอครับคงไม่เสริมนะฮะละเอียดเรียบร้อยค่ะต้องปลอดภัยครับเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มันคือปัญหาคุณโอศรีถ้าสมมติว่าจะไปโหมดที่ให้เราสามคนคุยกันเนี่ยผมต้องพูดสั้นแล้วก็ต้องเป็นอีกแบบนึงแต่นี้ถือว่าเป็นช่วงเลคเชอร์กันแล้วกันนะครับอยากจะให้พี่น้องได้คิดถึงกรอบตรงนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องข่าวไปมาเนี่ยพี่น้องเราก็ฟังรายการอื่นก็ได้ข่าวที่ลึกๆนะที่มีรายละเอียดเยอะพอสมควรแล้วนะครับของเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ถือว่าให้ตัดไปเพราะผมเชื่อว่าคุณโอคุณศรีเนี่ยเบื้องลึกในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยเอาก็เอาไปปฏิบัติกันเยอะนะครับเพราะนั้นก็ฝากตรงนี้ให้เป็นกรอบสำหรับการไปเป็นพลังสำคัญเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาให้กับพี่น้องคนไทยกันต่อไปก็แล้วกันในฮะเข้าสู่ช่วงสองเลยค่ะฮะช่วงที่สองคือการแย่งมวลชนเนาะค่ะถ้าหลังจากที่ในแง่ของการปฏิวัติสื่อเราทำได้อย่างนี้ทั้งเนื้อหาคือความจริงต่างๆแล้วก็สิ่งบวกต่างๆที่จะใส่เข้าไปแล้วก็พฤติกรรมของแต่ละฝ่ายหลายฝ่ายเนี่ยที่จะทำในสิ่งที่ดีไปกบสิ่งชั่วแล้วก็ให้มันมีสื่อเพิ่มทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพในทุกระดับนานาชาติระดับชาติและระดับท้องถิ่นแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ย เราก็หวังได้ว่าสื่อเนี่ยมันจะมีกระแสมีพลังสำคัญในการที่จะปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็แน่นอนดึงมวลชนทีนี้การดึงมวลชนเนี่ย
นะมันเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติประเทศไทยเพราะว่าเราเน้นที่จะก้าวมาสู่การปฏิวัติประชาชนประชาธิปไตยแบบไม่ใช้กำลังนะครับเราจะรอเราจะใช้กำลังต่อเมื่อมีความจำเป็นในขั้นสุดท้ายเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราอาจจะมีหวังที่จะไม่ต้องใช้กำลังหลายท่านก็ไม่เชื่อเพราะพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามนี่มันไม่ไหวจริงๆแต่มันเป็นไปได้ถ้าพี่น้องเราเนี่ยลุกมาตบหัวประชาธิปัตย์แล้วก็จัดการกับไอ้พวกที่ทำผิดกฎหมายให้มันไม่ได้งอหัวขึ้นมาทำผิดอีกนะครับแล้วก็สร้างกรอบกติกาใหม่ๆขึ้นไปเนี่ยเข้ามาใหม่เรามีสิทธิ์ครับแต่ว่าพี่น้องจะต้องช่วยกันให้เพื่อไทยทำอย่างเดียวไม่ได้ผมย้ำตลอดมาละทีนี้สิ่งที่เราจะทำได้อีกในการแย่งมวลชนเนี่ยหนึ่งหมู่บ้านเสื้อแดงต้องขยายทั้งปริมาณและคุณภาพปริมาณนะไปได้เรื่อยๆแต่ในแง่คุณภาพการจัดการเนี่ยเพื่อไทยต้องลงไปช่วยกันส่งเสริมนะครับนักวิชาการอาจารย์สมศักดิ์ทั้งหลายลงไปหน่อยไปคุยกับพี่น้องหมู่บ้านเสื้อแดงพี่น้องเสื้อแดงก็ต้องนะจะหวังพึ่งพวกเราเองพวกที่อยู่ในตามหมู่บ้านเนี่ยมันไม่พอก็ต้องดึงนักวิชาการอาจารย์นิธินะครับอาจารย์สมศักดิ์หรืออาจารย์ปรเจตนะพวกที่พอจะเป็นแดงๆเนี่ยให้ลงไปแล้วอาจารย์ที่ลงไปก็ไม่ใช่ลงไปในเชิงที่ไปปัญญาอย่างเดียวต้องไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์ครูอาจารย์ต้องลงไปเพื่อจะรับฟังด้วยนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไปทำให้ประชาชนเขาเนี่ยมีกลยุทธ์ในการที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีกระบวนการในการซักถามกระบวนการในการจัดตั้งองค์กรที่มันอยู่ในกรอบวิชาการอาจารย์เข้าไปช่วยได้นะครับแต่ว่าเขาไปช่วยแล้วก็ไม่ได้แปลว่าอยู่เหนือกว่าก็เขาเป็นคนที่เรียนรู้เป็นเพื่อนร่วมเรียนรู้แล้วก็เพื่อนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยถ้าทำอย่างนั้นได้จะดีมากนะครับโดยหมู่บ้านแสดงเนี่ยเรามีฐานกันอยู่แล้วในทุกจังหวัดคุณอาจารย์ธิดานะครับทางด้านนปช.เนี่ยเน้นทั้งด้านนี้เลยครับเน้นปริมาณออกไปรับขนาดการต้องคิดถึงคุณภาพว่าจะทำยังไงผมเชื่อว่าในแง่ของเชิงงบประมาณสนับสนุนนี่น่าจะไม่ยากนะครับเรามีรัฐบาลอยู่แล้วรัฐบาลคุณปูเองก็ต้องถือว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญการพัฒนาประชาธิปไตยเป็นเรื่องสำคัญเราจะร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าหมู่บ้านพี่น้องประชาชนยังไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเรื่องความจริงต่างๆที่พูดมาเนี่ยก็แทรกเข้าไปในการกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านแดงหมู่บ้านแดงก็ต้องตีความใหม่ตอนนี้เขาพยายามจะให้แดงคำว่าแดงเป็นเรื่องเลวร้ายหมดพอเป็นหมู่บ้านแดงปุ๊บก็ต้องเป็นพวกล้มจากพวกใช้กองกำลังเนี่ยเขาจะป้ายสีเราก็ต้องทำให้คำว่าหมู่บ้านแดงเนี่ยมีอัตลักษณ์นะมีไอเดนติตี้ที่มันเป็นเชิงสร้างสรรค์พูดหมู่บ้านแดงแล้วปุ๊บเนี่ยคนยิ้มรับยอมรับว่าอุ้ยมันดีจริงๆดียิ่งกว่าหมู่บ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองอีกนะอันแรกที่อยากจะย้ำนะครับการแย่งมวลชนหมู่บ้านแดงนี่เป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีก็ได้นะที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับขยายไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอนี่เป็นยุทธศาสตร์เราใช้หมู่บ้านแดงเนี่ยแต่ว่าจะต้องเน้นเรื่องของคุณภาพของหมู่บ้านแดงให้มันชัดนะครับต้องมีการจัดการบริหารมีการเรียนรู้ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องฉายภาพที่มันพูดหมู่บ้านแดงมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับคนทั่วโลกคนทั่วประเทศเนี่ยเห็นกันว่าโอเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต่อไปจะเอาเป็นแบบอย่างนะครับโครงการต่างๆที่อยากให้ผมพูดถึงมดแดงล้มช้างมานานครับมดแดงล้มช้างเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นองค์การอะไรเป็นชื่อเป็นอะไรมันเป็นทฤษฎีที่อธิบายสิ่งที่ควรจะเป็นสำหรับการปฏิวัติประชาชนทุกคนต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่มีศักยภาพนะครับทุกคนต้องรู้ภาพใหญ่ภาพเล็กรู้ภารกิจเฉพาะหน้าแล้วก็รู้ภารกิจระดับใหญ่การทำโครงการแบบกลืนมวลชนนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยถ้าเราต้องการจะกลืนมวลชนมาเป็นแบบแดงมาเป็นแบบประชาธิปไตยแบบดีๆเนี่ยผมพูดแดงนี่ต้องหมายถึงสิ่งดีทั้งนั้นเลยนะครับก็จะต้องกลืนมวลชนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกิจกรรมต่างๆในโครงการต่างๆเราต้องทำแล้วคนอยากทำให้คนอยากเข้ามาร่วมทำให้คนสนใจทำให้คนเห็นด้วยเพราะนั้นทั้งขบวนการความคิดเป้าหมายวัตถุประสงค์นะครับและวิธีการกระทำและการกระทำจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่คนดูแล้วเกิดศรัทธานะครับคนดูแล้วเห็นผลคนดูแล้วอยากมีส่วนมาร่วมช่วยเหลือเข้ามาร่วมในการดำเนินการกิจกรรมทุกอย่างครับทุกระดับของชุมชนทั้งระดับชาติทั้งระดับท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเนี่ยทำได้เลยครับนะขอให้ถ้าเป็นมดแดงรู้ว่าหน้าที่ของเราคือในการที่จะกลืนมวลชนให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยหัวใจประชาธิปไตยคืออะไรความเป็นอารยธรรมการเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ดีนะวัฒนธรรมที่ดีมันคืออะไรบ้างเนี่ยถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ชัดอยู่ในหัวนะเหมือนมดแดงที่รู้ปัญหารู้ศักยภาพตัวเองเนี่ยมันก็จะทำอ่ะส่วนย่อยๆมดตัวเดียวเนี่ยมันก็กัดจุดหนึ่งเล็กๆแต่ว่าถ้าหลายตัวไปรวมกันกัดเป็นจุดเนี่ยแล้วกัดทั่วตัวช้างเราก็ล้มช้างได้
อันนี้คือความคิดตรงนี้เพราะโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มต่างๆเนี่ยนะขอให้ทำกันขึ้นมาครับคุณพรคุณพยาวทำไปแล้วคุณสมบัติเนี่ยนะช่วงหลังไปทำอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะช่วงนี้ไม่น่าจะเป็นช่วงที่เราต้องอยู่เฉยๆนะทำได้ไม่จำเป็นต้องไปพูดอะไรที่ผิดกฎหมายนะครับทำอะไรที่มันบวกได้การตั้งกลุ่มนี่ก็อยากจะให้ตั้งกลุ่มเพิ่มนะผมว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยตั้งกลุ่มวิชาการอะไรขึ้นมาสักหน่อยไหมอาจารย์อาจจะเป็นเอกบุรุษหน่อยนะครับเวลาอาจารย์ก็เป็นเพศเขี่ยให้คนทะเลาะหรือคุยกันแบบแตกสมองนะครับได้ดีผมเชื่อว่ามีคอวิชาการเดียวกันเนี่ยลุกขึ้นมาหน่อยครับกระจายเสียงส่งเสียงให้บ้านให้เมืองได้รับให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ปัญหารับรู้ความจริงแล้วก็สร้างความฝันนะครับสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับสังคมนอกจากอาจารย์แล้ว NGO นะถ้าเป็น NGO ที่เป็นหัวสิทธิมนุษยชนจริงๆนะครับในประเทศไทยมันมีอยู่แล้วแต่กลุ่มดั้งเดิมนี่มันไร้คุณภาพเราก็ตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมาได้จะใช้ชื่ออะไรก็ได้ดึงงบต่างชาติมาได้นะครับอันนี้ก็ทำกันไปประชาชนเองนะครับก็ต้องสร้างสื่อของตัวเองขึ้นมาสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมานะครับสร้างเลยครับมันรัฐธรรมนูญเนี่ยรองรับไปแล้วนะครับว่าประชาชนมีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะสร้างกลุ่มตามความสนใจตามผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเป็นโอกาสที่จะเบิกบานแล้วนะเบิกบานแต่ว่าเราสร้างกลุ่มขึ้นมาต้องสำคัญนะอย่าให้เป็นกลุ่มที่มาใช้อิทธิพลเหนือกฎหมายหรือว่าใช้อภิสิทธิ์หรือว่าไปเกะกะระรานคนทำให้คนเดือดร้อนทำให้คนหมั่นไส้มันต้องคำนึงถึงทั้งปริมาณและคุณภาพให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแต่ว่าอยากให้ทำครับเวลาที่เราเบิกบานประชาชนไปเบิกบานเนี่ยเสื้อแดงอุดมการแดงความคิดดีๆความคิดแดงๆเนี่ยนะครับมันก็ควรเบิกบานไปด้วยทั่วแผ่นดินมันจะเบิกบานไม่ได้ถ้าพี่น้องเราไม่ตั้งกลุ่มแล้วก็มีเป้าหมายกันชัดเจนกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มจะเน้นในเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายบางกลุ่มถ้าถนัดในเรื่องของปากท้องก็ไปเอาเรื่องปากท้องมาเป็นแกนแต่ว่าหัวใจของปากท้องถ้าคิดกันให้ดีมันก็เป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลเรื่องของประชาธิปไตยทั้งนั้นเลยประชาธิปไตยเป็นเรื่องชีวิตและปากท้องนะครับเราทำได้หมดมันถึงกันหมดนะแน่นอนเราต้องพยายามลบภาพแดงของเมืองนะครับให้ได้นะต้องให้ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยมันจะลำบากอาจจะต้องลบภาพแดงสมุนทักษิณเนี่ยต้องลดภาพนะครับนะเราต้องให้แดงเนี่ยกลายเป็นแดงเพื่อประเทศชาติจริงๆแดงอารยะนะครับแล้วขณะเดียวกันเราก็สร้างสรรค์แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับคนทุกหมู่เราต้องใจกว้างนะครับไม่ไปนะเห็นสลิมอะไรเข้ามานี่ไม่ใช่เห็นสลิมปุ๊บเขาพูดอะไรหน่อยปุ๊บนี่ต้องแยกต้องฉีกออกไปแล้วก็สร้างเป็นศัตรูอย่างนี้เราซื้อใจใครไม่ได้นะ ถ้าจะจัดแยกกลุ่มเนี่ยนะเราต้องทำงานเนี่ยบางครั้งจะต้องดูเป้าหมายด้วยเรามีกลุ่มของเราที่มีหลายกลุ่มแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีเป้าหมายถ้ามองเป้าหมายผมก็อยากจะให้คิดกันว่าถ้าเราจะดึงคนมาเป็นกลุ่มแสดงเนี่ยก็ต้องดูตามอาชีพถ้ามองจากมุมอาชีพอย่างเดียวเนี่ยเราก็สามารถจะตั้งกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเข้าไปหาได้คนที่อยู่ตามโรงงานเราจะไปพูดคุยกันเรื่องอะไรเนื้อหาอย่างไรให้ใครเข้าไปจัดกิจกรรมแบบไหนดีไปช่วยเหลือเขาบ้างไปให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมไปทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นตามอาชีพนะครับตามเพศอ่ะถ้าเพศหญิงเพศชายนะคุณต้อยนะพี่ต้อยเขาก็ไปเล่นทางเพศสตรีอาจจะมีกลุ่มเพศชายเพลงเพศตรงกลางนะอาจจะกันทำกิจกรรมกันได้วัยนะวัยเด็กวัยวัยรุ่นนะครับแล้ววัยทำงานแล้ววัยชราเนี่ยเราจะถ้าจัดเป็นแยกเป็นกลุ่มเนี่ยก็สามารถจะคิดกิจกรรมได้อีกมากมายหรือกลุ่มความสนใจแม้กระทั่งกลุ่มนักกีฬาเนี่ยกีฬาฟุตบอลก็เข้าไปก็สามารถจะทำกิจกรรมหลอมรวมตรงนี้ได้ได้ข่าวว่าจะไปเตะฟุตบอลกันตารางนะนปช.เราทางรัฐบาลไทยเรากับทางเขมรนะก็น่าจะสนุกดีนะหรือคนที่มีความสนใจตรงการเนี่ยพูดคุยกันง่ายนะครับถ้าจะลุกคืบยึดประชาชนเป็นกลุ่มพวกเราเนี่ยเริ่มจากความสนใจตรงกันก่อนแล้วจากนั้นคิดกิจกรรมที่มันแยบยลเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มก็ต้องมีนักมีเสนาธิการนะคิดวางแผนมองเป้าหมายว่าต้องการกลุ่มไหนต้องการอะไรเนื้อหาสาระมันคืออะไรแล้วก็คิดมาเป็นโครงงานโครงการจะเอางบประมาณมาจากไหนใครจะดำเนินการจะให้เสร็จตรงไหนถึงตรงไหนจะวัดประเมินผลกันอย่างไรพวกเนี้ยนะทางความคิดทางวิชาการเนี่ยมันเข้ามาช่วยได้ผมก็หวังมาตั้งแต่หมู่บ้านแสดงและกลุ่มต่างๆได้พูดมาเนี่ยนะถ้าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็เข้าไปหานะครับอาจารย์สมศักดิ์
เข้าไปหาพรรคเพื่อไทยเข้าไปหานปช.หรือว่าพวกพี่น้องเราที่เป็นนักกฎหมายนักวิชาการ NGO นักธุรกิจทั้งหลายที่จะช่วยเหลืออะไรได้เนี่ยนะในฐานะที่บอกว่าเป็นมดแดงตัวหนึ่งที่สามารถจะช่วยได้ในทุกจุดกัดอะไรได้ทำอะไรได้ทำเนี่ยก็ต้องลงไปดูตรงไหนช่วยได้ก็ต้องอาสาตัวเองเข้าไปช่วยเหลือครับเอาละผมจะสรุปแล้วฮะจบแล้วนะแนวคิดทางด้านสื่อเราคงเวลาสำหรับส่วนอื่นนะครับเรื่องกฎหมายหมิ่นอาจจะพูดหน่อยก็ได้แป๊บหนึ่งแต่ว่าถ้าสรุปเรื่องสื่อเนี่ยสรุปมาแล้วก็บอกว่าเราต้องสร้างสื่อใหม่นะครับจัดให้มีเกิดความเสรีเกิดเสรีภาพและความเสมอภาคคืออุดมการประชาธิปไตยนะครับกำกับกากสื่อเนี่ยสำคัญนะครับสื่อที่มันไม่ดีต้องกำกับกากยึดถือมาตรฐานประชาธิปไตยทำเพื่อไทยทุกหมู่เหล่าเลิกมัวเมาเรื่องน้ำเน่าลบภาพเผาเมืองตะเทืองปัญญาค้นหาความจริงเอาเป็นว่าตรงนี้นะก็ย้ำๆกันมาเนี่ยหวังว่าคงจะเป็นหลักที่ให้พี่น้องได้ข้อคิดเพิ่มเติมนะครับเราจะไปหวังให้คนอื่นมันเป็นสื่อให้กับพวกเราอย่างเดียวไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาแต่ลุกขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีกรอบการคิดการมองหวังว่ากรอบที่ให้ไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับโอเคครับคุณโอคุณศรีครับมีอะไรจะเสริมกันอีกไหมค่ะฟังแล้วก็มีประโยชน์มากเลยนะคะสร้างสื่อใหม่จัดให้มีความเสมอภาคกำกับการสื่อนี่ถือว่าเป็นฐานประชาธิปไตยมีได้4ข้อละทำเพื่อไทยทุกหมู่เราเลิกมัวเมาเรื่องน้ำเน่าลบภาพเผาเมืองเชื่อปัญญาค้นหาความจริงก็คำเล่นๆลงท้ายนะครับที่พูดไปก็คงจะได้สาระกันพอสมควรนะครับค่ะทีนี้เรามาปิดท้ายนิดหนึ่งเนื่องจากคุณศรีเนี่ยผมคิดว่านะมันเป็นเรื่อง112ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญอะเรากะจะพูดกันคราวก่อนก็ไม่ได้พูดวันนี้เอาสักหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ตอบคำถามแล้วก็น่าจะวันนี้น่าจะจบภายใน3ชั่วโมงนะครับพี่น้องก็บอกว่าเราพูดยาวไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็คราวที่แล้วผมคุณโอนี่อยู่กัน3ชั่วโมงครึ่งวันนี้น่าจะจบภายใน3ชั่วโมงครับแต่ว่าเรื่องของยุทธวิธีท่านกฎหมายเนี่ยรวมถึงเรื่องการกฎหมายหมิ่นเนี่ยสำคัญนะผมยกเวทีให้คุณศรีกับคุณโอเลยนะครับเรื่องกฎหมายหมิ่นเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อผมโยนคำถามให้แล้วกันนะครับมันเป็นความจริงที่เราพบกันว่ามันเป็นต้นตอของปัญหามันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเป็นปัญหาสำคัญแล้วก็เป็นต้นตอปัญหาของอะไรอีกมากมายที่ทำให้เกิดความยุ่งยากทางการเมืองแล้วก็สังคมปัจจุบันนะครับเรื่องกฎหมายหมิ่นแล้วเรามีปัญหาเรื่องกฎหมายอีกหลายด้านถ้าเราจะปฏิรูปปฏิวัติเลยนะครับแนวรบทางด้านกฎหมายแล้วก็จัดการกับเรื่องกฎหมายหมิ่นโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยมันมีมุมมองอะไรที่เราต้องมองแล้วก็เราจะแก้ปัญหาตรงไหนเราทำอะไรกันได้บ้างใครทำอะไรครับเชิญครับคุณโอคะเชิญค่ะให้ดวงดีเป็นครับก็คงเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกตอนนี้ท่านประธานาธิบดีโอบามาอุตส่าห์ไอ้เซ็นบังคับใช้กฎหมายเรื่องต่อต้านพวกที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วกฎหมาย112นี่ก็เป็นกฎหมายละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะฉะนั้นใครที่ใช้กฎหมายตัวนี้นะครับก็ต้องเอาลิสต์รายชื่อครับใครที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายตัวนี้ลิสต์รายชื่อไปให้สหรัฐแบ็คลิสต์เป็นกดดันเสียนะครับไม่จะได้ส่วนหนึ่งนะในการกดดันการใช้นะครับการให้เลิกใช้ถึงจะมีกฎหมายนี้อยู่ถ้าใครเอามาใช้ก็จะได้ต้องเสียนะใช่ไหมครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ตั้งแต่คนแจ้งความตำรวจที่รับแจ้งนะครับไปยันถึงผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีนี้นะครับอัยการต้องโดนให้หมดนะครับค่ะมีคำถามจากคุณคอมมาในเรื่องนี้นะคะท่านพิธีกรระหว่างฎีกากับมาตรา112อยากทราบว่าอย่างไหนเร่งด่วนและสำคัญกว่ากันสำหรับคุณศรีกับอะไรนะคุณศรีสำคัญกว่าครับระหว่างฎีกาค่ะกับ112อะไรสำคัญกว่ากันแล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วนกว่ากันจากคุณคอมมานครับเป็นคำถามที่น่าสำหรับผมที่ตอบเนี่ยมันก็คือถ้าเราตอบแบบมีเชิงนะอันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่อันแรกฎีกาเนี่ยเป็นเรื่องเกมการเมืองนะครับ
คือการเมืองเราก็รู้อยู่ว่ายักษ์สองตัวเขาสู้กันอยู่นะครับเขาก็ในเมื่อน้ำขึ้นเขาต้องรีบตักนะครับเป็นเรื่องของนักธุรกิจนะครับเราก็อาจจะเป็นเรื่องของการโยนหินถามทางนะครับเพราะนั้นเรื่องของฎีกาเนี่ยมันเป็นเรื่องให้เขาเล่นกันไปนะครับให้เขาเล่นกันไปนะครับเขาจะว่ายังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากมายมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายแต่มันอาจจะมีผลในต่อไปว่าถ้ากรณีเราจะให้ประเทศชาติกลับมาสู่การปรองดองแล้วก็จะก้าวไปสู่การที่ถ้ากษัตริย์เขาจะยอมลดตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่มันเหมาะสมอะไรมันก็จะเป็นไปได้นะลบคดีความอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มต้นก้าวกันใหม่แล้วให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนกำหนดอนาคตของชาติแต่ว่าถ้าต่อให้มีฎีกาอภัยโทษใครก็แล้วแต่นะกลุ่มไหนใครก็แล้วแต่ถ้ากฎหมาย112ถ้ากฎหมายมินแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ไม่เป็นประชาธิปไตยยังอยู่เนี่ยมันก็ไม่ไหวฮะองค์กรต่างๆนะรวมถึงองค์กรต่างๆที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ยังอยู่เนี่ยถ้ามีเชื้อมะเร็งร้ายอยู่มียาพิษอยู่ในแก้วเนี่ยนะครับต่อให้เราเอาอาหารดีขนาดไหนอะไรขนาดไหนดีขนาดไหนใส่เข้าไปเนี่ยมันก็เป็นพิษอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกฎหมายมินเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องเร่งด่วนเราต้องมาคุยกันจริงๆแล้วว่าถ้าจะเอาจัดการเรื่องกฎหมายมินเนี่ยหรือกฎหมายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็องค์กรที่เป็นพิษออกเนี่ยเราจะเริ่มต้นตรงไหนเพื่อไทยทำได้ไหมลองช่วยกันคิดนะคุณโอนสีเราจะเริ่มตรงไหนจากจุดปัจจุบันเป็นต้นไปคุณโอคะเชิญคุณโอต่อเลยค่ะตะกี้คุณโอกำลังจะพูดถึงก็ไอ้นี่แหละครับก็คือก็กดดันพวกที่เขาใช้กฎหมายหมิ่นเนี่ยมาเล่นงานคนอื่นไม่ว่าตั้งแต่คนแจ้งความไปยันศาลนะครับเพื่อโดนแบ็คลิสต์เข้าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ได้เขาจะไงถึงจะเขาจะไม่ไปอเมริกาแต่มันก็จะทำให้เขาเสียหน้านะครับมีชื่อไปในกลุ่มที่คนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสิทธิมนุษยชนชื่อจะต้องเป็นในระดับโลกเข้าท่าเนี่ยเรื่องเล็กน้อยอย่างนี้ก็ทำกันนะทำกันเลยฟ้องกลับนะบางทีใช้ฟ้องกลับใช่ไหมคือพวกนี้มันจะใส่ร้ายแต่ใส่ร้ายโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับบางทีเนี่ยก็ฟ้องกลับได้เลยพวกนี้มันจะมีหลวมอยู่แล้วนี่ก็ต้องเล่นคดีความอ่ะไอ้พวกที่มาพูดรายวันนี่หมอตุลเนี่ยไม่รู้โดนไปกี่คดีแล้วเนี่ยนะครับที่จริงไงแนวรบด้านกฎหมายที่เราบอกว่าน่าจะมีกลุ่มที่อันนั้นดำเนินการท่านนี้เป็นไล่ล่าแม่มดนะพวกนั้นมีไล่ล่าแม่มดเราก็ไล่ล่าพวกเหี้ยสมุนเหี้ยทั้งหลายเนี่ยนะใครแหลมใครผิดกฎหมายมาเราไล่ฟ้องหมดเลยนะครับก็ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้ไอ้ฝ่ายที่จัดการด้านกฎหมายแต่เพื่อไทยเองเขาก็พยายามทำนะเห็นว่าถ้ามีอะไรที่ทีมกฎหมายของเขาก็ถือว่าตั้งมานานแล้วก็ทำงานกันต่อเนื่องแต่ว่าอาจจะไม่สามารถที่จะขยายลงมาถึงเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องตอนนี้พิพาทระหว่างประชาชนกับนะกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพวกเราเองประชาชนเองก็ต้องมีกลุ่มของพวกเราเองอ่ะประเด็นที่เราเล่นมันมีมากมายทางกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วแต่ทางกฎหมายมินเนี่ยคุณโอย้ำมาหลายครั้งผมว่าเข้าท่านะครับเรื่องว่าถ้าใครฟ้องใครนั้นปุ๊บเนี่ยก็ยื่นไปให้ทางอเมริกายังไงก็ตามในคนไทยพวกที่หัวสูงพวกอภิสิทธิ์ชนพวกอมาทั้งหลายเนี่ยมันก็หวังอยากจะออกไปเที่ยวอเมริกาบ้างนะครับเพราะนั้นถ้าโดนส่งชื่อไปเนี่ยมันก็อาจจะได้เกิดความกลัวไม่กล้าที่จะบุ่มดามแจ้งนะครับแม้กระทั่งไอ้พวกที่อยู่ในเว็บเองอะไรเองเนี่ยถ้าเราสามารถจะนอกจากจะแจ้งไปให้อเมริกาผมว่าน่าจะมีวิธีการที่มากกว่านั้นนะคุณศรีช่วยกันหน่อยสิว่ากรณีที่นะทุกวันนี้เขาพยายามจะให้มีการจับพี่น้องเราเรื่อยๆเนี่ยแต่เราต้องการให้พี่น้องเราในสวนกระแสแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยจะมีการหมิ่นรวมหมู่หรือเปล่าหรือว่าจะทำอะไรที่ทำให้เกิดกระแสในการแก้กฎหมายตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อข้างนอกรู้ทราบแล้วว่าคุณศรีก็นะกระจายข่าวส่งข่าวไปตามที่ต่างๆแล้วก็ทางอเมริกาเองก็จะมีการประจานรัฐบาลในส่วนนี้ด้วยมันมีอะไรอย่างอื่นที่เราจะทำได้อีกครับสิ่งที่ศรีทำเนี่ยนะคะคือในวันที่19กันยายนนี้ก็จะครบรอบ5ปีของการรัฐประหารซึ่งการรัฐประหารที่มีกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เซ็นรับการรับรอง
การรัฐประหารถึง9ครั้งดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยบางคนคือในฝั่งของทางนอกประเทศไทยเนี่ยนะคะทางยุโรปเองเนี่ยสีคิดว่ายังมีอีกหลายคนเลยนะคะที่ยังไม่รู้ว่าเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยกษัตริย์ไทยเนี่ยรับเซ็นรับรองการรัฐประหารซึ่งก็ครบ5ปีแล้วที่เขาทำเนี่ยนะคะตรงนี้เราก็จะถาม accountability ของกษัตริย์นะคะว่าทำไมคุณถึงเซ็นรับรัฐประหารซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยตรงนี้ที่คิดว่าน่าจะทำให้คนเนี่ยมองเห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากใครนะคะแล้วในส่วนที่ทำเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะการซัพพอร์ตการสนับสนุนกำลังใจเพื่อนๆ นะคะที่อยู่ในประเทศไทยที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดนะคะเพราะว่าโดนกฎหมายกฎหมาย112กฎหมายอาญามาตรา12เนี่ยกดหัวเอาไว้ซึ่งก็เป็นกฎหมายอย่างที่เรารู้นะคะว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเลยแม้แต่อย่างน้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในส่วนของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยเขาก็ได้มีมติกันว่าเราจะทำครบรอบ5ปีรัฐประหารโดยการตั้งคำถามต่อกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยนะคะว่าเขาทำไมเขาถึงเซ็นรับรองรัฐประหารซึ่งเป็นเรื่องที่กิดต่อประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยและก็เป็นการเผยแพร่นะคะพฤติกรรมที่มันไม่ถูกต้องของเขาเนี่ยให้กับทางคนที่เขาไม่รู้ทางหมายถึงชาวต่างชาติเนี่ยนะคะเพราะบางคนนี่อย่างอ้อผู้คนน่าน่ารักนะไม่ได้เหมือนกับพม่าใช่ไหมคะคือผู้พิพากษามีมือนิ่มนะคะที่ทำให้ผู้คนเนี่ยมองไม่เห็นแต่ถามว่าได้ฆ่าคนไหมได้มีส่วนร่วมในการฆ่าคนไหมกับเครือข่ายของเขาเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันนะคะถึง 30,000 ตั้งแต่60ปีที่ครองราชของเขามาเริ่มตั้งแต่พี่ชายของเขาว่ากันไปนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะค่อยๆขยายไปในส่วนตรงนี้สีว่าคือถ้าการประท้วงหรือว่าการทำที่วางแผนไว้เนี่ยนะคะคือนอกจากที่จะถามคำถามนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะถามว่าฮูดานิตใครที่ทำให้เกิดการตายถึง 50,000 ศพใครที่ทำให้และผู้ที่เป็นเหยื่อกฎหมายมาตราอาญา112นี่เพิ่มขึ้นถึง500คนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมองเห็นได้ว่ากษัตริย์ไทยเนี่ยนะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเหลือเกินเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครที่สามารถที่จะพูดหรือว่าแค่ออกความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นต่างเนี่ยก็โดนจับเข้าไปยัดเข้าไปในคุกแล้วไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าคนในประเทศไทยเองตรงนี้สีก็จะทำให้ทุกคนมองเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ค่ะก็มีการยื่นหนังสืออีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ทางฝั่งของเมืองไทยเองคือรัฐบาลใหม่เนี่ยคือเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่เนี่ยนะคะมีการมองเรื่องปัญหาของ112ในการเสนอให้การยกเลิกถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรที่ไปต่อรองเขาได้ในมองในส่วนนี้แต่เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องกระตุ้นแล้วก็เหมือนที่คุณเพียงดินพูดไว้ว่าให้เขาทำเองเขาก็คงจะไม่ทำเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่มันมีความละเอียดอ่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประชาชนก็จะเป็นคนที่จะยื่นแล้วก็กระตุ้นตรงนี้และในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะยื่นทางฝั่งของสีไม่บอกดีกว่าทางฝั่งนี้นะคะว่ามีใครว่ายังไม่บอกค่ะว่าเป็นอะไรนะคะแต่รับรองว่าจะต้องมีการยื่นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะคะว่าขอบคุณพี่น้องแล้วก็ท่านที่ต่อสู้ในเรื่องของ12มาตั้งแต่ต้นก่อนสีอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคอกฟ้านะคะคุณอะไรนะคุณชีพชูชัยนะคะคุณแอนตี้แล้วก็ท่านอื่นๆนะคะฮีโร่ของสีก็คือคุณอาคมนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นปฐมอาจารย์ของสีเลยก็ว่าได้นะคะต้องขอขอบพระคุณในตรงนี้ที่ทำให้สีเนี่ยมีเรียกว่าอะไรก็
ก็ได้รับอานิสงส์จากท่านเหล่านั้นนะคะที่ได้ต่อสู้มาก่อนเพื่อที่จะเรียกร้องให้ประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เรารู้ว่าเราไม่ใช่ฝุ่นใต้ตีนของใครไม่ใช่บอกว่าในเมืองไทยนี่จะมีแต่เทวดากับฝุ่นเท่านั้นสิไม่ใช่ฝุ่นของใครและไม่ใช่ไพร่นะคะดังนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายที่ได้เบิกทางนะคะถางทางมาก่อนแล้วเนี่ยเป็นคุณอุปการกับคนรุ่นหลังแบบสีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของคือสีไม่ใช่ว่าจะการที่บอกว่าเราจะยกเลิก112เนี่ยก็ไปตีความว่าล้มเจ้าจะล้มไม่ล้มเนี่ยมันสีคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยล้มตัวเขาเองมากกว่านะคะแล้วก็ในลักษณะที่ความเสื่อมของเขาที่เขาทำเองเนี่ยก็ควรจะรับรู้ด้วยว่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนอื่นนะเขาที่เขาคิดอยากจะไปล้มสถาบันกษัตริย์ความมุ่งหวังของคนคือความมีเสรีภาพในการพูดในการคิดนะคะคิดต่างไม่ใช่จับเข้าไปยัดในคุกอะไรในลักษณะนั้นคุณดาตอปิโดที่สู้มาคุณดาตอปิโดที่มีความคิดเห็นต่างขังเธอไว้ถึง3ปีแล้วนะคะโดยที่ความยุติธรรมอยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้เนี่ยสีคิดว่าเนี่ยตรงนี้ถ้าเขาไม่ปรับตัวนะคะคือคุณจะต้องอยู่ใต้อำนาจของประชาชนอยู่ถ้าคุณยังอยากอยู่ในลักษณะของการเป็นกษัตริย์เนี่ยนะคะจะเป็นประมุขแบบไหนของคุณก็ช่างเถอะใครที่อยากเรียกร้องนักหนาว่าให้มีสร้อยต่อท้ายอันทรงประมุขอะไรเนี่ยสีไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาจะต้องอยู่ใต้อำนาจประชาชนอยู่ใต้อำนาจของประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเท่าที่ผ่านมาเขายังไม่เคยแสดงหรือว่าส่งสัญญาณมาแม้แต่น้อยเลยนะคะว่าเขาจะอยู่ใต้อำนาจของประชาชนเขาจะปรับปรุงตัวอันนี้สียังมองไม่เห็นนะคะตั้งแต่บุคคลที่คือวิทยากรที่ได้พูดมาแล้วเนี่ยพูดมากี่ปีกันแล้วนะคะหลายๆท่านเนี่ยโดนจับยัดคุกไปก็ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลยดังนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรนะคะในส่วนของของสีแล้วก็ที่ได้ไปรวมกันกับสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะต้องยกเลิกกฎหมาย112แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะค่ะโอ้โหมาถึงเรื่องของตรงนี้เนี่ยรู้สึกเลยนะครับคุณสีว่าสิ่งที่คุณสีทำมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลุกขึ้นมาวันนี้แล้วก็อยากจะทำแล้วก็ทำแต่ว่ามีการเรียนรู้มีการไตรตรองกลั่นกรองแล้วก็มีการปฏิบัติมาเรื่อยๆก็หวังว่าคงจะประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญจริงๆบางครั้งผมชอบความคิดแบบปกติง่ายๆแบบคุณโอเนี่ยนะอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราคิดไม่ถึงนี่นะอย่างการส่งชื่อไอ้พวกที่มันทำไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยพวกที่ฟ้องร้องไอ้หรือจับผิดพี่น้องเราที่แสดงความเห็นทางการเมืองนะครับนะหรือแม้กระทั่งผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีความและไม่ให้ประกันตัวเนี่ยจดรายชื่อเอาไว้นะครับคุณสีพูดไปถึงขนาดว่ากษัตริย์ภูมิพลเองนะครับแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการทั้งหลายเนี่ยที่ล้มล้างอำนาจของประชาชนนะครับแล้วก็ทหารนายทหารต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้อมปราบประชาชนจนมีประชาชนเสียชีวิตไปจำนวนเป็นหลักร้อยนะครับตอนนี้น่าจะเป็นหลักร้อยแล้วนะครับไม่ทราบว่าไอ้ที่169ศพที่ระยองนั้นจะเป็นยังไงนะข่าวคราวก็ยังหายไปคงจะต้องติดตามกันมาอีกหวังว่าคุณแอมตี้อาจจะถ้ามีข่าวคงจะเอามากล่าวในรายการนะครับก็รอกันอยู่แต่เรามีผู้ที่กระทำความผิดที่มันอยู่ในข่ายละเมิดความผิดแล้วละเมิดชีวิตทรัพย์สินและสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนเนี่ยอยู่มากมายแล้วก็เราตอนนี้เราเชื่อกันว่าถ้ามีการนำเสนอเราอาจจะฟ้องร้องในประเทศเราส่วนหนึ่งเราอาจจะบอยคอตกันในประเทศเราไทยเรานะเราอาจจะทำการประท้วงเข้าไปสอบถามเข้าไปเดินขบวนไปนะแสดงความไม่พอใจเหมือนการเผาศพประท้วงโรงศพนะคุณสุเทพเนี่ยนะครับโดยคุณพยาวเนี่ยได้ทำเราจะทำตรงนี้ด้วยแต่ขณะเดียวกันในการส่งชื่อไปให้กับประเทศอเมริกาเนี่ยหรือประเทศทางยุโรปนะอย่างที่ทางคุณสีคุณโอได้พยายามทำกันอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรา
ควรช่วยกันทำเรื่อยๆนะครับอย่างรายชื่อของผู้ที่ทำบัญชีหนังหมาหนังสุนัขเนี่ยครับของผู้ที่ทำร้ายประชาชนผู้ที่ฝืนหลักของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีมากมายเราก็ไล่มาเลยนะครับอย่างที่ว่ามาทหารศาลแม้กระทั่งสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นะไม่ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าทุกฝ่ายนะครับทหารตำรวจนะครับแม้กระทั่งนักการเมืองเองที่มีส่วนร่วมในการฆ่าฟันประชาชนหรือว่าทำนโยบายอะไรต่างๆที่มันขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะจดชื่อเอาไว้นะครับนอกจากจะฟ้องร้องถ้าทำได้บอยคอตกันในประเทศแล้วเราก็ส่งไปยังต่างประเทศเนี่ยใครทำอะไรได้ต้องทำนะกระแส112เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะให้มากกว่านี้นะถ้าผมจะเติมให้คุณโอคุณศรีนิดนึงเนี่ยผมว่าประชาชนต้องลุกกันขึ้นมาอาจารย์จันยาเมื่อจัดรายการต้นๆนี่พูดเรื่องการเรื่องพวกเราด้วยนะที่อยู่หน้าซีบ็อกซ์นี่พูดเรื่องของการหมิ่นรวมหมู่นะครับนะผมก็บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดคน5ล้านคนนี่ลุกขึ้นมาบอกว่าไม่เอาแล้วกษัตริย์อยู่ในรัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่เอาแล้วกฎหมายหมิ่นมันไม่เป็นประชาธิปไตยเราต้องการหลักเสรีภาพเสมอภาคและพราดรภาพนะครับกฎหมายหมิ่นเนี่ยมันผิดกับหลักเสรีภาพเพราะว่าเสรีภาพในการแสดงความเห็นของเราถูกกฎหมายหมิ่นนี่กดเอาไว้นะครับนะแล้วก็ความเสมอภาคในเชิงกฎหมายเนี่ยพอมีกฎหมายหมิ่นเข้ามาปุ๊บนี่นะครับใครก็ได้อ้างสิทธิ์การจงรักภักดีแล้วก็เอากฎหมายหมิ่นมาใช้บังคับใช้กับคนพวกเราอยากไม่ยุติธรรมนะมี2มาตรฐานไม่มีความเสมอภาคไม่เคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐานในการที่จะรับการประกันตัวในคดีอาญา9/9นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราประมวลกันมาแล้วเนี่ยนะแล้วเรานำเสนอกันอย่างเป็นรูปประธรรมนำเสนอให้กับชุมชนทั้งประเทศและต่างประเทศอย่างเช่นวันที่19เนี่ยถ้าลุกขึ้นมากันทีเนี่ยนะครับลุกขึ้นมากันเป็นล้านๆนะครับแล้วก็นำเสนอประเด็นจุดเรียนตรงนี้แล้วก็ต่อไปมีการชุมนุมของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการกับกฎหมายมาตรา119นะมาตรา112นะครับลุกขึ้นมาแล้วก็ร่างแถลงการพูดออกสื่อทุกสื่อประกาศกันออกไปแล้วลงชื่อกันด้วยความเชื่อมั่น5ล้านคนเนี่ยถ้าเราเปิดเผยชื่อไปเนี่ยถามว่ามันจะมีปัญญาไปไล่จัดเก็บพวกเรามั้ยถ้ามันมีปัญญาเอา10ล้านไปเลยมั้ยเอาให้มันสะใจไปเลยมั้ยถ้าจะให้มันใหญ่เนี่ยนะให้มันเป็นกระแสจริงๆแล้วนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยมันต้องถึงระดับ10ล้านครับคืออันที่จริงเนี่ยการที่เราร่างอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วให้ประชาชนมาร่วมสนับสนุนนี่นะแล้วก็เราก็นำเสนอทั้งสื่อในเมืองไทยสื่อต่างประเทศและส่งไปให้ในหลวงด้วยนะครับแล้วก็ส่งไปให้ UN ด้วยว่าเนี่ยพี่น้องคนไทยบอกว่าเราก็ประจานเข้าไปด้วยในตัวก็บอกเลยว่ากฎหมายเนี่ยนะมาตรา112แล้วก็อีกหลายมาตราเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยมันขัดแล้วก็มันนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายเขียนร่างมาสักหน้า2หน้าเนี่ยนะครับอาจจะยาวหน่อยอาจจะ4 5หน้าเลยถ้าจะพูดเรื่องความปัญหาของสถาบันกษัตริย์แล้วก็112เนี่ยนะครับแล้วก็กฎหมายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยในความโยงใยกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเรานะครับปัญหาเรื่องความยุติธรรมปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเขียนมาแล้วเนี่ยนะเขียนให้คนไทยอ่านแล้วก็รู้สึกเห็นด้วยคล้อยตามแล้วก็รู้ว่าเป็นปัญหาจริงให้ต่างชาติเขารับรู้ว่าประชาชนคนไทยเนี่ยตาสว่างเรารับรู้แล้วว่านี่คือปัญหานะพอเราประกาศเป็นกลุ่มใหญ่ๆปุ๊บเนี่ย10ล้าน5ล้าน10ล้านคนมาปุ๊บเนี่ยกระแสมันแรงแล้วเพื่อไทยก็เอาเป็นความชอบธรรมในการที่จะเสนอร่างแก้กฎหมายตรงนี้ได้แล้วในข้อเสนอร่างปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถจะเสนอข้อเรียกร้องด้วยนะครับหรือคำแนะนำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นให้ประธานรัฐสภาไปว่าไปแก้ซะเพราะว่าประชาชนเราขนาดนี้ไม่เห็นด้วยขอให้ดำเนินการ1 2 3 4 5ว่าไปอันนี้มันถึงจะเป็นผลในเชิงปฏิบัติถ้าเราพูดกันไปพูดกันมาไอ้เรื่องกษัตริย์ไม่ดีเรื่องสถาบันกษัตริย์มีปัญหาไอ้พวกนั้นเอากษัตริย์มาใช้ประโยชน์เรื่องกษัตริย์เกี่ยวข้องตรงนู้นตรงนี้เราพูดกันมานานแต่ถ้าเราไม่สร้างกระแสเราก็จะเกิดมันก็ถ้าเราไม่รวมกลุ่มกันสร้างกระแสนะมันก็จะมีแต่คนนั้นก็กลัวคนนี้กลัวพูดไม่พร้อมกันพูดไม่ตรงกันแล้วพูดซ้ำไปซ้ำมาแล้วเราก็ไม่ได้อะไรสักทีนี่มันคือปัญหากรอบการทำงานการคิดของคนไทยเราในส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าถ้าในระดับของการปฏิวัติระดับใหญ่เนี่ยการจะให้ทุกคนมาไปด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นธรรมชาติมันก็ไม่ทันการอ่ะผมว่านะมันไม่ทันการเราก็ต้องมีการมาจัดตั้งมีการคิดมีการอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้พี่น้องเอาความคิดที่ผมให้เนี่ยไปคุณโอคุณศรีได้นำเสนอเนี่ยนะครับก็
็เอาไปคิดกันต่อสารกันต่อใครทำอะไรได้ทำนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มันได้ผลดีเนี่ยต้องยิ่งใหญ่ถามว่าถ้าคน5ล้านคนเนี่ยลุกขึ้นมาพูดบอกว่ากฎหมายมินนี่คือมีปัญหาขอให้รัฐสภาช่วยพิจารณาการถ้าจะไม่ดัดแปลงแก้ไขก็จัดการออกไปเลยเพราะมันขัดกับเพราะเหตุผล1 2 3 4 5แล้วก็ขณะที่ยื่นให้รัฐสภาเนี่ยถ้ามีคนสนับสนุนสัก10ล้าน20ล้านโอมันจะเราทำอะไรเราได้ครับถ้าสมมติคน5ล้านเสนอเข้าไปแล้วปรากฏมีคนตีความบอกว่าเนี่ยมีการหมิ่นเจ้าขึ้นมาแล้วก็จัดสินให้ดีความอ้าว5ล้านคนเราพร้อมก็คุกพร้อมกันเอาไหมเนี่ยแค่5คน5ล้านคนเนี่ยนะแล้วพูดภาษาอย่างนี้แล้วกล้าพูดพร้อมกันเนี่ยเขาไม่มีปัญญาเข้าคุกนะถ้าเขาเข้าคุกก็ให้มันเป็นประวัติการไปเลยว่าเราจะเข้าคุกพร้อมกันใช่ไหมครับเนี่ยพลังของประชาชนมันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่อยู่ที่ปล่อยให้เวลาผ่านไปวันแล้วก็ทำต่างคนต่างทำแต่มันต้องคิดมองภาพใหญ่แล้วก็หลอมรวมมันเป็นอะไรที่มันชัดเจนเป็นปลายหอกคมมันต้องฝนให้มันคมแล้วก็พุ่งให้มันถูกจุดด้วยแรงที่มันมากพอสมควรก็จะเกิดผลนะคุณศรีคุณโนน่าจะเป็นประโยชน์ไหมมีประโยชน์มากค่ะต้องขอบคุณมากเลยครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของ petition ที่ทางฝ่ายของสหภาพเพื่อประชาธิปไตยประชาชนเนี่ยได้แจกให้สมาชิกเนี่ยนะคะสีไม่ทราบเลยครับว่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างแต่ของสีที่ทำเนี่ยเป็นเพื่อนแรงงานของสีนะคะที่ช่วยกันนะคะที่จะไปขอไลเซนส์นะไปเรียกว่าอะไรทำ petition เรียกว่าไปล่ารายชื่อดีไหมคะเขาก็จะไปช่วยในการล่ารายชื่อจะเห็นได้ว่าเนี่ยนะคะในพื้นที่ที่เราเปิดได้อย่างของทางยุโรปหรือว่าทางคุณเพียงดินเองเนี่ยเราก็พยายามทำนะส่วนของสีเนี่ยก็เป็นเพื่อนๆทั้งนั้นเพื่อนแรงงานที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยที่เขาตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องยกเลิกไอ้กฎหมายนี้นะคะเวลาที่สีบอกว่าไม่ใช่กษัตริย์นะที่มาฟ้องเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างสมมติว่าสีไปบอกว่ากษัตริย์ภูมิพลเหตุใดจึงเซ็นรับรองรัฐประหารถึง9ครั้งในลักษณะนี้ถ้าสีพูดในเมืองไทยเนี่ยสีถูกจับเข้าคุกแล้วเขาก็พากันแปลกประหลาดใจแล้วเขาบอกเป็นกษัตริย์แล้วที่จะฟ้องอยู่โน้นไม่ใช่กษัตริย์เป็นใครก็ได้ที่ได้ยินที่สีถามแบบนี้เขาก็จะไปฟ้องได้เขาก็มีความรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของต่างประเทศคนต่างประเทศเองเนี่ยเขารักความยุติธรรมนะถึงแม้ว่าคุณภูมิพลหรือว่าใครต่อใครพวกลูกกระโปงลูกกระแป๋งอะไรเงี้ยอยากจะทำพรูปากันได้ยังไงในลักษณะนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปในจุดที่คนมองเห็นคือมันเป็นมูฟเมนต์ที่ถ้าเขาเชื่อในสิ่งที่เราบอกแล้วว่าคือมันเป็นความจริงทั้งนั้นแล้วคุณก็จะมาเอาเรื่องบอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมที่จะต้องคือเอาความเป็นไทยเนี่ยไอ้ไทเนสเนี่ยนะคะมากดหัวเอาไว้แล้วก็เอาสามัคคีกันนะโดยใช้คำว่าสามัคคีหรือใช้คำว่าความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สีบอกว่าจะบอกว่าใครที่เป็นคนที่มีสมองและมีปัญญาโดยเฉพาะอยู่ในทางฝั่งที่คนที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเขาจะมองเห็นในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะสนับสนุนแรงกระเพื่อมเข้าไปสู่ในเมืองไทยโดยเพื่อนคนไทยทุกท่านที่ยังพูดไม่ได้หรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะลุกขึ้นมาคือสีเข้าใจนะคะที่ยุทธวิธีที่คุณเพียงดินได้พูดว่าซีว่าเขาจะมาจับไหม5ล้านคนอะไรเงี้ยซีว่าเขาจะจับอยู่นะคะคุณเพียงดินแต่ยังไงก็ตามคุณสีคุณไทยไม่พอคน5ล้านคนนะครับเพิ่มอีก5ล้านคนเนี่ยไม่มีปัญญาถ้าขังแล้วเนี่ยเงินที่จะต้องไปจ่ายค่าอาหารการกินนี่ก็หนักเลยเขาไม่จ่ายไงคะอาจารย์เพียงดินเขาไม่จ่ายสิคะยุด5ล้านขึ้นพี่เพียงดินเคยเห็นเขาขังไงที่เกาหลีเหนือหรือเปล่าครับเขาให้กินวันละประมาณ100กรัมฮะอาหารให้ประมาณข้าวโพดวันละ100กรัมแล้วพยายามทำให้ไม่มีแรงตายก็ตายไปตายก็ฝังไอ้เป็นปุ๋ยคิดดูว่าคนเข้าคุก5ล้านคนพร้อมกันน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นข่าวทั่วโลกเลยโอ้เล่าต่ออย่างนี้ก็ได้ครับเชิญครับโทษทีคือเขาถ้าจะขังจริงๆก็คือคงทำแบบเกาหลีเหนือฮะ
ไม่ต้องใช้คุกนะฮะใช้เป็นพื้นที่ในลักษณะของเมืองเลยเป็นเรียกว่าค่ายกักกันนะฮะมันใช้ค่ายกักกันแล้วก็ใช้จำกัดวิธีจำกัดอาหารครับไม่ให้คนมีแรงครับถ้าถึงวันนั้นนะผมจะเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ปราศัยแล้วก็จะเชิญชวนพี่น้องเดินกันไปเข้าไปอยู่ในคุกนั้นพร้อมกันทั่วประเทศเสื้อแดงมีเท่าไหร่จะไปกันให้หมดแล้วเราจะพูดไม่ใช่พูดลักษณะที่จะไปเหยียบย่ำหมิ่นเจ้านะครับแต่จะพูดหลักความจริงให้รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการที่ใช้กฎหมายหมิ่นเจ้าเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์กับกลุ่มคนบางกลุ่มซึ่งเจ้าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจะให้รู้ไว้ตรงนี้ด้วยจากถ้าขับไป5ล้านผมจะพาพี่น้องไปอีกให้เป็น10ล้านแล้วจะเชิญชวนให้มันทั้งค่อนประเทศไปเลยนะให้คนไปเชื่อว่ามีปัญญาทำได้ก็พี่น้องอย่ากลัวก็แล้วกันนะพี่น้องอย่ากลัวเรื่องของเรื่องเนี่ยเราไปกลัวในเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่ว่าถ้าเราจะไม่กลัวเนี่ยก็ต้องรวมตัวกันนะฮะมันต้องมียุทธวิธีมันต้องสู้แบบมีแผนไม่ใช่ว่าโดดเดี่ยวหัวเดียวกระเทียมทีบแล้วก็พูดไปพูดมาอย่างนั้นนะถ้าเขาจับเราได้ตอนนี้ยังไงก็ผิดมันต้องผิดแน่เพราะกฎหมายมันยังอยู่ไงครับเพื่อไทยก็จะช่วยเรายังไม่ได้คุณทัยกายเขาถามมาหน่อยนะว่าอยากให้พูดเรื่องกฎหมายของอเมริกันใหม่ที่โอบามาเพิ่งเซ็นลงไปนะพวกยึดสนามบินเนี่ยมันโดนกฎหมายใหม่อเมริกันไม่โดนครับโดนคือตรงนี้เนี่ยเราได้พูดไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อครั้งสองครั้งที่แล้วนะครับว่าไอ้ที่เขาเซ็นตรงนี้เนี่ยมันมีหลายข้อเป็น10ข้อเลยนะครับระบุว่าคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มันเป็นการก่อการร้ายสากลการกดขี่ข่มเหงการละเมิดสิทธิพื้นฐานของมนุษยชนเนี่ยอยู่ในข่ายทั้งหมดเลยแล้วก็ในเรื่องของนะ112เรานี่ก็อยู่ในข่ายนั้นเพราะว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานนะครับในการแสดงออกแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าโยงไปเรื่องของการจับกุมคุมขังที่ไม่เป็นไปตามกรอบกฎหมายสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษคดีอาญาต่างๆนะซึ่งถ้ายังไม่ผิดก็ต้องมีสิทธิประกันตัวแล้วก็ต้องมีสิทธิที่จะได้สู้คดีอย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่จับไปขังไว้แล้วก็มีการข่มขู่ญาติพี่น้องแล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะรวบรวมข้อมูลไปป้องกันตัวเองได้พวกนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยหมดอยู่ในข่ายครับไอ้พวกยึดสนามบินเนี่ยต้องจดชื่อส่งให้อเมริกาเลยครับตอนนี้บอกว่าพวกนี้มีส่วนเอาหลักฐานประกอบไปด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปถ้าทำในนามองค์กรอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะได้รู้สักทีไอ้พวกคุณหญิงคุณนายดาราทั้งหลายเนี่ยที่มันกลางกันเต็มที่เนี่ยตอนนั้นนะฮะรูปภาพทีวีต่างๆมีหลักฐานต่างๆจับมาแล้วก็มีทีมงานทำได้เลยพี่น้องอยากจะเป็นมดแดงกัดเจ็บๆเอากัดพวกเหี้ยสนามบินเนี่ยนะครับทำได้เลยนะครับถือว่าเป็นผู้ก่อการร้ายสากลอยู่ในข่ายครับอยู่ในข่ายกฎหมายใหม่ที่ประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งจะเซ็นรับรองไปคุณแมงวาวก็เหมือนกันครับพวกยึดสนามบินสากลทำยังไงเราจะทำยังไงนะทางกฎหมายนี่เพื่อไทยก็น่าจะคงจะต้องทำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งพวกนี้เข้าศาลระดับนานาชาติหรือว่าเอาศาลในประเทศเราก่อนตามล้างตามเช็ดหลายคนก็เริ่มขึ้นศาลไปแล้วนะครับนะก็ว่ากันไปแต่ว่าพี่น้องเราเนี่ยฟ้องร้องได้ก็ต้องฟ้องร้องกันต่อนะครับอย่างคนที่เข้าไปยึดทำเนียบเนี่ยนะครับทรัพย์สินของประชาน้องประชาชนเราเสียหายไปเท่าไหร่นะครับหายไปเท่าไหร่ความสูญเสียความเสี่ยงของประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะปล่อยให้พวกนี้ลอยนวลได้ยังไงนะครับถ้ามีการฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามถามสืบนะครับว่าไปถึงไหนแล้วอาจจะต้องยกพลไปถามผู้พิพากษาที่รับเรื่องไว้ว่าถึงไหนแล้วนะครับอัยการส่งเรื่องไปหรือยังพวกนี้มันถึงเวลาที่เราต้องมาทำแต่ว่าเราทำในกรอบที่มันเป็นกฎหมายในกรอบที่มันมีการรับรองด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายสากลทุกอย่างฮะแล้วก็กรอบศีลธรรมจรรยาความชอบธรรมความสงบสันติความมีอารยธรรมในการเคลื่อนไหวเราทำได้ครับนะไม่ต้องไปกลัวเลยครับ เอาเรามาถึงช่วงท้ายแล้วนะคุณโอคุณศรีเนาะมันถึง3ชั่วโมง เกิน3นิดนึงแต่ว่าอยากจะตอบคำถามพี่น้องเราหน่อยถ้ามันมีเหลือเนาะค่ะอู้เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเหรอค่ะคุณท่านประชาธิปไตยคุณท่านประชาธิปไตยนะคะคำถามคุณเพียงดินคิดว่าการต่อสู้ของเราในปัจจุบันเหมือนวนอยู่กับที่หรือเปล่าครับเพื่อไทยน่าจะตั้งศูนย์จับเท็จทางฝ่ายตรงข้ามด้วยให้ณัฐวุฒิเป็นโฆษกศูนย์นี่น่าจะดีนะครับเรื่องศูนย์นี่เห็นด้วยครับตอบไปเมื่อกี้น่าเห็นด้วยเรื่องการวนอยู่กับที่ไม่วนคือเหมือนฟุตบอลน่ะคุณดูฟุตบอลไทยเราที่ได้ประตูไหมครับ
มันเกิดจากการที่แตะบอลส่งกันไปส่งกันมาบางทีเนี่ยนะบาร์เซโลนาเนี่ยถ้าพี่น้องแฟนบอลจะเข้าใจที่ผมพูดบาร์เซโลนานักฟุตบอลตัวเล็กนะครับนักเตะสเปนตัวไม่ได้ใหญ่กว่าทีมอื่นโดยเฉลี่ยจะเล็กกว่าทีมอื่นด้วยซ้ำแต่เร็วแล้วก็ทักษะแน่นและที่สำคัญคือเขาถ่ายบอลจากเท้าถึงเท้าดีมากแล้วไทยเราเรียนแบบแล้วได้ผลจริงๆด้วยคือการเหมือนจะวนเพราะเราบางทีต้องส่งลูกให้เพื่อนส่งไปปุ๊บแล้วเนี่ยเราส่งเพื่อแย่ให้พวกนั้นมันขยับแต่ว่าพอขยับมาปุ๊บเราก็ส่งกลับคืนมาให้คนส่งใช่ไหมครับคือกอส่งไปให้ขอแล้วขอพอขอบอลไปถึงขอปุ๊บไอ้พวกนั้นมันก็วิ่งมารุมเราก็ส่งกลับมาที่กอใหม่เสร็จแล้วเราก็พยายามจะถ่ายไปที่คอแล้วก็โยนไปที่งอที่จอแล้วหาโอกาสรุกอันเนี้ยแต่ว่านั่นคือในแง่ยุทธวิธีนะครับเราไม่ได้วนอยู่ที่เดิมแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นอีกนะครับในแง่ของความคืบหน้าของพี่น้องคนไทยเราเนี่ยผมได้พูดถึงบันได3ขั้นบันได4ขั้นนะครับเราผ่านขั้นที่2มาได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องน่าชื่นชมและต่อไปเราก็จะต้องขั้นที่2เราจะยืนอยู่แน่นเลยไม่วนอยู่ที่เดิมฮะแต่ว่าไอ้ที่จะวนหน่อยๆเนี่ยเข้าใจนะคำถามว่าถ้ามาในเรื่องของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเรายังวนอยู่คือเรายังไม่กล้ารุกนะครับเราส่งบอลเข้าไปถึงกรอบเขตโทษแล้วเนี่ยนะไม่มันมีช่องว่างแล้วเราไม่ง้างเท้ายิงอ่ะง้างแล้วแต่ปรากฏว่าเราเขี่ยบอลกลับมาข้างหลังส่งมาให้กองกลางใหม่นะครับอันนี้อาจจะถือว่าเป็นลักษณะลังเลนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยองค์การต่อสู้โดยองค์รวมนี่เรามาไกลมากครับการตื่นของประชาชนการยึดอำนาจรัฐมาครองได้ทั้งนั้นที่พวกเขาเนี่ยยึดใช้อำนาจทุกอย่างนะครับแล้วอำนาจเขาก็เสื่อมไปเรื่อยๆเราคืบหน้าครับแต่ว่าถ้าจะให้มันได้ผลทันทีทันใจแล้วก็ให้ผลแบบคุมได้อะนะแล้วไม่ให้เกิดการสูญเสียรุนแรงนะเราจำประชาชนต้องทำกันอีกครับต้องทำต้องเปลี่ยนฟ้าพลิกดินด้วย2ตีน2มือของพวกเราเนี่ยจะไปหวังให้เพื่อไทยทำนะก็ผมก็ย้ำมานานแล้วว่ามันไม่ได้นะเพราะเขามีกรอบการต่อสู้ที่มันจำกัดนะครับพี่น้องจะต้องลุกขึ้นมาสู้ครับอย่ากลัวถ้ากลัวก็เริ่มพูดคุยกันแล้วก็เวลาพูดคุยกันเนี่ยอย่าคุยแต่เรื่องที่มันทำให้ได้แต่อารมณ์ปลุกอารมณ์แต่ว่ามันไม่ก้าวหน้าในเชิงการต่อสู้นะครับก็ต้องมาคิดกันว่าเป้าหมายเราคืออะไรนะครับมิชชั่นหรือว่าไอ้ภารกิจเราคืออะไรแล้วเราจะไปก้าวไปสู่ตรงนั้นได้อย่างไรใครจะทำอะไรมีโครงการอะไรบ้างนะครับก็ฟังรายการพวกเราไปแล้วเนี่ยก็อย่าเอาแต่ฟังสนุกอย่างเดียวนะครับฟังหาสาระเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด้วยเราสู้กันมานานตั้ง5ปีจะขึ้นปีที่6แล้วเนี่ยนะครับ 3-4 ปีหลังนี่ถึงขนาดเสียเลือดเสียเนื้อไปแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้มันเดินหน้าต่อไปแบบที่เราไม่ทำอะไรมากกว่าที่ผ่านมาไม่ได้นะฮะจะเสียดายมากๆนะเสียดายโอกาสนะครับโอเคครับคุณโรสีครับมีคำถามอีกนะคะแล้วก็มีความเห็นด้วยนะคะจากคุณดวงจำปาคุณเพียงดินหรือคุณโอหรือคุณสีเคยเห็นการโยกย้ายทหารในต่างประเทศไหมคะดิฉันไม่เคยเห็นระบบแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีผลประโยชน์อะไรกับชาติบ้างกับประเทศชาติกับประเทศชาติบ้างมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมี decentralization แล้วค่ะคือการคุมอำนาจฝ่ายทหารจะต้องอยู่ในคณะกลุ่มเสนาธิการเท่านั้นอย่างที่ในอเมริกานะคะอยู่ใน USA การคุมกำลังพลอยู่ในกลุ่มเสนาธิการหรือคณะกรรมการทั้งหมด 7-8 คนอำนาจของกองทัพจะต้องไม่อยู่กับบุคคลคนเดียวค่ะอันนี้เป็นความเห็นของคุณดวงจำปานะคะต่อด้วยรัฐทหารเช่นเดียวกันนะคะสีอ่านยาวเลยนะคะคุณสุรชัยกาเบอร์หนึ่งนะคะถามดร.เพียงดินท่านคิดหรือไม่ท่านคิดว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์1รัฐ2รัฐบาลทหารไม่มาประชุมร่วมกับนายกเพราะขอโทษนะคะเป็นสถานการณ์1รัฐ2รัฐบาลแล้วก็ทหารไม่มาประชุมร่วมกับนายกหากไม่มีกำลังคานอำนาจคงลำบากในการต่อสู้วิเคราะห์แนวทางที่จะคานอำนาจของกองทัพกับอำมาตย์ด้วยครับคุณทาสประชาธิปไตยนะคะเกี่ยวกับทหารเช่นเดียวกันคำถามคือถ้าโพลโยกย้ายทหารที่มีส่วนฆ่าประชาชนพวกเราจะเคลื่อนไหวต่อต้านกันอย่างไรดีครับก็แบบตอบเลยนะครับเรื่องของทหารเนี่ยถึงขนาดเป็น1รัฐ2รัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยผมว่าตอนนี้ไม่น่าจะถึงอย่างนั้นนะครับคือแน่นอนอำนาจที่มองไม่เห็นเนี่ยตอนนี้แก๊งเนี้ยมันไม่ยอมนะครับถ้าฟังการวิเคราะห์ของคุณแอนตี้แล้วก็คุณคทาวุฒินะครับ
อาจารย์ชูพงด้วยเราจะรู้สึกเลยบางครั้งถึงบางจุดที่เราอึดอัดเลยนะครับว่าไอ้พวกนี้มันจะเอาอีกแล้วมันจะล้มพรรคเราอีกแล้วมันจะมันตอนนี้มันคงเตรียมการรัฐประหารเนี่ยมันคงจะลำบากนะครับจะทำเนี่ยคงลำบากทหารก็ได้ขู่ฮึ่มฮึ่มฮึ่มอาจจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอะไรเงี้ยคือถ้าพวกนั้นพวกก่อความรุนแรงพันธมิตรโผล่ขึ้นมาอีกไปยึดสนามบินจะยึดทำเนียบไปทำเป็นอันธพาลอีกทหารจะไม่ออกมาช่วยเหลืออะไรเงี้ยแต่ผมว่าเวลานี้มันเปลี่ยนแล้วครับฟ้ามันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับจากสีน้ำเงินเนี่ยมันกลายเป็นสีเหลืองเหลืองออกส้มๆแล้วครับมันจะเป็นสีทองผ่องอำไพในอนาคตแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนนะครับทหารเนี่ยอาจจะมีอำนาจอยู่เหมือนเดิมนะครับมีกลไกของเขาอยู่ในตำแหน่งอยู่แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ากองทัพเองถ้าสมมติเพื่อไทยสามารถจะพัฒนากองทัพปรับปรุงกองทัพได้เนี่ยนะในเบื้องต้น2อาทิตย์แรกพวกนี้อาจจะไม่มาฟังไม่มาอะไรเดี๋ยวก็ใช้อำนาจปลดซะเลยครับถ้าปลดแล้วมันก็ไม่มีอำนาจแล้วจะไปกลัวอะไรแล้วก็เราก็เอาคนเอาของเรามีอำนาจขึ้นไปทหารเนี่ยอำนาจอยู่ในมือใครมันก็คนนั้นมันก็คนนั้นก็สั่งการได้อะแล้วไอ้พวกที่โดนปลดไปแล้วมันก็ไม่มีอำนาจนะมันก็เป็นคนธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยพวกนี้มันไม่อย่าไปกลัวมันครับอย่างที่ผมบอกหลายครั้งไอ้พวกนี้ก็อย่างมากก็แค่อธิบดีกรมกรมหนึ่งแค่นั้นเองนะครับหน้าที่สูงสุดผบ.สูงสุดอ่ะก็ได้แค่นั้นอ่ะแล้วผบ.พันต่างๆมันก็ไล่มาก็เป็นหัวหน้ากองเงี้ยเข้าไปในมหาลัยหัวหน้ากองมันมีอะไรฮะมันไม่ได้มีอะไรมากมายเราอย่าไปกลัวพวกนี้ครับแล้วก็สมัยนี้ไม่ใช่ว่าจะสั่งใครมาฆ่าประชาชนได้ง่ายๆแล้วเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนมันไม่ให้ความร่วมมือเพราะว่าอาจจะมีคำสั่งมีอะไรออกมาเราก็รู้กันอยู่นะครับตั้งแต่สมัยการเรื่องของการแถลงนโยบายมันก็พยายามจะเตะถ่วงจะทำลายรัฐบาลของเราเราก็สู้กันต่อก็สนุกดีก็สนุกดีให้มันทำไปถ้ามันทำถึงที่สุดมาแล้วเนี่ยเราลุกมือขึ้นมาพวกนี้มันก็จะล้มหายตายจากไปเราก็ภาวนาว่าพวกนี้มันจะรู้ตัวแล้วก็ทำตัวปรับตัวให้มันเหมาะสมซะยอมรับวิถีของประชาชนเป็นใหญ่ซะนะครับแต่ถ้าไม่เอาเนี่ยเราก็อย่าไปกลัวครับเราเข้มแข็งกันต่อไปแล้วก็จัดทำในสิ่งที่เราต้องทำที่พูดกันมาเนี่ยมีอะไรต้องทำกันเยอะกันแยะไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นมากนะครับเรื่องการปรับผังของกำลังทหารอะไรเงี้ยมันถ้าจะแก้เนี่ยมันต้องไปแก้ทั้งโครงสร้างต้องไปแก้กฎหมายเพื่อไทยงานมันทำเยอะเราเพิ่งเข้ามาได้2สัปดาห์นะครับมันทำทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่เราก็ต้องช่วยกันเชียร์แล้วก็ช่วยกันชงด้วยนะครับถ้าอันไหนเพื่อไทยอันไหนจะตกหล่นไปเนี่ยอันไหนที่คิดว่าถึงเวลาจะทำต้องทำแต่ว่าเพื่อไทยไม่กล้าทำหรือว่ายังทำไม่ยังไม่ได้ทำเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนครับเป็นโค้ชเป็นกองเชียร์เป็นคนช่วยตะโกนบอกนะครับนะเหมือนกับทีมฟุตบอลเดียวกันนะเรากับเพื่อไทยอ่ะนะเขาเป็นสมมติว่าเขาอยู่ตำแหน่งหนึ่งแล้วมีคู่ต่อสู้มาข้างหลังเราก็ต้องเฮ้ยข้างหลังหรือว่าจะให้เพื่อนเข้าส่งซ้ายส่งขวาบางทีเนี่ยเพื่อนร่วมทีมก็บอกกันได้นะครับโอเคครับ น่าสนใจมากนะคะคือต้องก้าวข้ามความกลัวนะคะแล้วก็เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่ทำนะคะมีคุณดวงจำปานะคะที่ฝากข่าวของคุณพรากมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Facebook นะคะว่าอาการแปลกๆของ Facebook เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นประมาณ10โมงเช้าวันนี้นะคะแล้วก็ Facebook ของประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเมื่อก่อนผ่านเซิร์ฟเวอร์กลางของอเมริกานะคะ www.3w นะคะ facebook แต่ตอนนี้ลิงก์เนี่ยถูกเปลี่ยนทิศทางให้ไปใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ทำไว้สำหรับคนไทยคือ http://th-ch นะคะ facebook เมื่อเช็คดูแล้วก็ยังไปที่ IP ของอเมริกาอยู่ที่ the IP address of the facebook.com นะคะอันนี้เป็นคือสรุปแล้วเนี่ยหมายถึงว่ามีการเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคะคือเปลี่ยนจากภาษาไทยเนี่ยแล้วก็จะต้องล็อกอินใหม่แสดงให้เห็นว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยทำมาเฉพาะของคนไทยเท่านั้นตอนนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการนะคะว่า Facebook เนี่ยได้จัดระเบียบแบ่งเซิร์ฟเวอร์ของเป็นของแต่ละประเทศหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีแต่ก็ขอให้เอาข้อสังเกตนี้มาฝากนะคะในเรื่องของ Facebook ตรงนี้นะคะสีมีความรู้สึกว่า Facebook นี่อันตรายสำหรับสีนะคะเพื่อนสีที่เข้าไปที่ปาเลสไตน์เนี่ยที่จะไปช่วยปาเลสไตน์เมื่อเดือน7เดือนนี้เดือน8เดือนนี้เดือนอะไรคะเดือนกรกฎานะคะ
เขาโดนกักตัวไว้เลยนะคะเดือน9เขาโดนกักตัวไว้ที่เทลอาวีฟเลยนะคะเพราะว่าไอเรื่องของ IP Facebook อะไรเนี่ยค่ะเขาเล่น Facebook แล้วก็ส่งชื่อไปที่อิสราเอลดังนั้นในเทลอาวีฟแล้วก็ในอีกที่นึงนะคะสีจำไม่ได้แน่ๆแล้วก็ที่ฝรั่งเศสด้วยตรงเนี้ยสีว่าพวกเราต้องระวังในจุดนี้แล้วต้องขอขอบคุณคุณดวงจำปาและคุณพรากนะคะที่ฝากบอกข้อสังเกตตรงนี้นะคะแล้วเพื่อนที่ไปนี่นะคะคนที่เขาเล่น Facebook เนี่ยบางคนเนี่ยโดนตีด้วยนะคะที่เทลอาวีฟค่ะตรงค่ายกักกันแล้วขังไว้โดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะเขารู้ว่าคือมันจะมีการเข้าไปช่วยปาเลสไตน์ในลักษณะที่ไปเป็นพยานว่าในอิสราเอลเนี่ยได้ทำลายปาเลสไตน์อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมีการส่ง IP เนี่ยอิสราเอลได้ IP แล้วก็กักขังของกลุ่มที่เข้าไปช่วยตรงนั้นตรงนี้เราก็ระวังไว้ตรงนี้ก็ดีค่ะตอนนี้มีตัวเลือกใหม่ตอนนี้มีตัวเลือกใหม่ครับค่ะว่าใช้ Google ทัดลองใช้ Google พัดกันดูครับแต่ว่า Google พัดตอนนี้ต้องให้เพื่อนที่มี Google พัดอยู่แล้วแอดแนะนำอินไว้ถึงจะได้เร็วถ้าไม่มีคนอินไว้เขาก็จะยังไม่ให้เพราะเขาอยู่ในช่วงการทดลองครับก็ให้ Facebook ทำไปว่า Facebook อย่าทิ้งลูกค้าหรืออือค่ะกับอีกนิดนึงเรื่องเสียบอยู่แล้วครับตอนครับคือเราไม่จำเป็นต้องใช้ไอเดนติตี้จริงนะครับรูปภาพส่วนตัวของตัวเองคือตรงนี้มันปัญหาอยู่ตรงนี้เดิมเนี่ยนะเราก็อาจจะหลายคนยังอยู่ในลักษณะที่เป็นแบบสังคมเล่นไม่ได้คิดว่าจะต้องมาอยู่ในวงการการเมืองหรือพูดอะไรที่มันล่อแหลมนะครับก็ใช้รูปใช้อะไรของตัวเองเอารูปเข้าไปใส่พอสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนเนี่ยนะบางทีถ้าเล่นอันเดิมเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับแต่หลายท่านเนี่ยที่โดนจับคนที่โดนจับเนี่ยบางทีก็แต่ส่วนใหญ่รู้สึกจะต้องเอารูปตัวเองเข้าไปใส่นะครับเอารูปหน้าตัวเองใส่เราไม่จำเป็นนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำถ้าจะทำเป็นเล่นแบบเกมการเมืองแบบฮาร์ดคอร์หน่อยเนี่ยใช้ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ได้ครับนะเราอุดมการเราเนี่ยมันสีเดียวกันเนี่ยมันพูดภาษาเดียวกันได้นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ระวังตัวไว้ก็ดีอันนี้ที่จริงเนี่ยผมคิดว่ารายการของ Red UDD เนี่ยฝากทีมงานไปนะครับน่าจะมีรายการที่เชิญบุคคลสำคัญมาสัมภาษณ์หน่อยนะครับสัมภาษณ์อย่างเช่นรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าเราตอนนี้สื่อของ Red UDD เนี่ยก็ไปถึงพี่น้องประชาชนพอสมควรนะครับถ้าเราจะเรียนเชิญคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมาคุยหรือนักการเมืองตัวแทนเพื่อไทยอะไรก็แล้วแต่มาตอบคำถามของพี่น้องประชาชนเราจะได้ซักไซ้ไล่ถามถึงว่าไอ้นโยบายเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงมันติดขัดอยู่ตรงไหนจะให้ประชาชนช่วยเหลืออะไรบ้างไหมยังไงนะทิศทางข้างหน้าจะเป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นโอกาสให้คำถามมันมาจากพี่น้องประชาชนเรานะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยให้โอกาสรัฐมนตรีต่างๆและผู้ทำงานหลายท่านเนี่ยได้มาเปิดเผยได้มาประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือได้ทำไปแล้วเนี่ยน่าจะดีนะเป็นการรายการสัมภาษณ์ นักการเมืองหรือสัมภาษณ์คณะทำงานที่สำคัญของประเทศชาติเป็นสื่อให้กับประชาชนครับลองเอาไปพิจารณาดูนะน้อง Butterfly Freedom ฝากไปยังทีมงานคุณแอนตี้นะครับทั้งหมดว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะมีรายการอีกสักรายการหนึ่งสัมภาษณ์กันสักแล้วถ้าเราคำถามกระชับนะแล้วก็คำตอบกระชับเนี่ยจริงๆทำได้แม้กระทั่ง30นาทีเนี่ยเอากันแบบไม่เยินเยอะนะครับเอาถึงประเด็นสำคัญนะครับทำได้30นาทีถึงชั่วโมงนึงเอาเป็นว่าถ้านะท่านนักการเมืองท่านไหนท่านเป็นรัฐมนตรีงานยุ่งหน่อยก็มาเชิญมาสัก30นาทีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อีก30นาทีแล้วก็มาพูดคุยอะไรกันไปอีกนิดหน่อยเป็นรายการสั้นๆก็ได้ครับแต่ว่าให้มันเกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ก็ลองฝากไปพิจารณานะครับให้นักการเมืองมาพบกับประชาชนผ่านทาง Red UDD เนี่ยนะครับโอเคครับก็น่าสนใจนะคะสีว่าน่าสนใจนะคะทางทีมงานบอกว่าจะพิจารณาในเรื่องนี้นะคะครับโอ้เยี่ยมเลยฮะค่ะคุณเพียงดินจะเป็นพิธีกรไหมคะถ้าถึงตรงนั้นก็โอเคนะผมยินดีถ้าเวลามันตรงกันอะไรเงี้ยสำหรับนักการเมืองรัฐมนตรีระดับนั้นนะฮะท่านอาจจะมีเวลาไม่ค่อยจะเป็นเขาเรียกอะไรไม่ค่อยจะมากนักนะครับบางครั้งนี่อาจจะต้องเราจะต้องมี flexibility ถ้าจะกำหนดเวลาก็อาจจะต้องพูดคุยกับหลายๆท่านด้วยว่าเวลาไหนจะเข้าท่าที่สุดนะครับ
ที่จริงถ้าสมมุติเราจะลดรายการของเราเหลือสัก2ชั่วโมงแล้วก็ให้อีกชั่วโมงเป็นรายการสัมภาษณ์คนดังอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็อาจจะดีเหมือนกันนะอย่างรายการของคุณศรีกับอาจารย์อะไรนะผมลืมชื่ออาจารย์ด้วยเลยคุณเล็กจันยายิ้มประเสริฐอาจารย์จันยาครับก็นั่นก็ดีคือมาพูดเนี่ยแต่ว่ากรณีที่เราเป็นนักการเมืองที่เขามีเวลาน้อยนะฮะอาจจะต้องคำถามไม่ต้องกระชับหน่อยแล้วก็ถามปุ๊บแล้วก็ถามต้องคมถามเข้าถึงประเด็นที่มันเป็นหัวใจสำคัญของงานเลยให้ประชาชนได้รับทราบก็น่าจะดีเนาะถ้าทำกันได้ก็ดีผมเชื่อว่าพี่น้องเราก็มีความสามารถคุณศรีได้คุณโอก็ได้นะครับถ้าจะสัมภาษณ์นะครับก็เป็นเรื่องนี้ก็ให้ทางทีมงานเขาไปคิดไปพิจารณากันเราก็ฝากความคิดไว้ตรงนี้ครับทีมงานเรดยูดีดีต้องขอขอบคุณคุณเพียงดินล่วงหน้านะคะที่จะรับเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณเพียงดินจริงๆแม่คุณศรีเนี่ยนะเสียงหวานแล้วยังพอยังจีบเก่งอีกนะครับคุณเพียงดินคะศรีชอบกินส้มตำค่ะอ๋อไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงปลาดิบก็ได้ค่ะส้มตำก็ได้ค่ะคุณเพียงดินผมทำส้มตำอร่อยนะครับเนี่ยจริงๆนะเห็นไหมคุณเก่งทุกอย่างเลยทานบ่อยครับคุณโอเคยชิมยังคะส้มตำคุณเพียงดินอ๋อยังครับวันหลังมีโอกาสเจอกันจะตำให้ทานนะคะลาบอีสานลาบเหนือทำได้หมดครับเจอกันแล้วจะทำให้ทานว้าวอันนี้สัญญาประชาคมเลยนะคะค่ะก็มาพี่น้องครับค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการซิซอฟต์เดโมคราซีคุณโอคุณเพียงดินมีอะไรจะฝากเพิ่มไหมคะเชิญค่ะคุณโอครับเชิญครับก็คงไม่มีอะไรนะครับคุณเพียงดินก็ได้พูดไปค่อนข้างจะครบถ้วนแล้วครับก็หวังว่าพวกเราก็คงจะลุกขึ้นมาสู้ตามจังหวะโอกาสของแต่ละท่านนะครับมีโอกาสก็สู้มันไปเรื่อยๆครับค่อยๆบ่อนเพาะระบอบที่กดหัวประชาชนไว้นะครับจนกว่าประชาชนจะได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกันครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมจะปิดท้ายนิดสั้นๆเลย10วินาทีท่อนของเพลงของคุณหงานะครับที่เขาบอกว่ามีความรักความหวังไม่ท้อรอรีให้วิญญาณเสรีต้องสูญสลายด้วยเลือดเนื้อที่รักที่ฝันและไฟที่หมายมุ่งหวังที่หมายมุ่งหวังเราด้วยชีวิตจิตใจเราหวังดีกับประเทศชาติบ้านเมืองเรามีความหวังกันนะครับอย่าท้อแท้แล้วก็สู้กันให้ถึงจุดหมายปลายฝันให้ได้ครับบราโวบราโวเสียงสะกดเสียงเพลงสะกดจิตสีเลยนะคะค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Seeds of Democracy แล้วนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการทั้งท่านที่อยู่ทางหน้าซีบอกและท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอบคุณทีมงาน Red UDD โดยคุณ Butterfly Freedom ผู้ควบคุมการกระจายเสียงขอบคุณคุณเพียงดินและคุณโอลิเวอร์วิทยากรของเรานะคะที่นำเสนอข้อคิดที่เป็นประโยชน์ในการต่อสู้เพื่อให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงพบกับรายการ Seeds of Democracy ผ่าน www.redudd.com ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ